เป็นไงคะวิดีโอสวยหล่อแล้วแต่สารท่านนี้หล่อก,กว่าไหมคะหล่อก,กว่าไหมคะบอยไม่บอกว่าหล่อก,กว่าไม่ให้ขึ้นนะดีมากค่ะตื่นกันแล้วนะคะได้เห็นถึงบันไดหนีไฟไปแล้วเนาะว่าอยู่ตรงไหนบ้างจุดรวมพลร,รวมพลแต่วันนี้ในห้องนี้หวังว่าทุกคนจะรวมพลังกันนะคะทำให้งานสัมมนาในวันนี้เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกท่านจริงๆ แล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราเปิดในช่วงของสัมมนาช่วงท้ายไว้ให้สําหรับถามตอบด้วยนะมีเวลาค่อนข้างเยอะหากฟังไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีคําถามที่ค้างคาใจอย่าปล่อยให้ออกไปนอกห้องนี้โดยที่ไม่ได้คําตอบ อย่าลืมยกมือถามกันในช่วงท้ายด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะสำหรับงานม o อชูฟันเดย์ครั้งที่1พิชิตเงินล้านรับสักกลาดใหม่ด้วยกองทุนรวมนะคะสำหรับช่วงเช้านี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณประภาตันพิบูลศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากทางบริจอทาลิสค่ะ และท่านที่2นะคะขอเรียนเชิญคุณวินพรมแพทย์ค่ะ CFA ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากทางบลจ CMB Principle ค่ะและอีกหนึ่งหนุ่มนะคะขอเรียนเชิญคุณวิโรธตั้งเจริญค่ะรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่งจากทางบลจกรุงไทยค่ะและเวทีสัมมนานี้นะคะขออนุญาตค่ะ มีสักหนึ่งท่านและกันเนาะที่เป็นผู้หญิงบนเวทีหน่อยจะได้ทําให้บรรยากาศบนเวทีดูคึกคักขึ้นมาเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญตัวเองขึ้นบนเวทีด้วยขอเสยงประมือให้กับตัวเองหน่อยเนาะ Okay. เริ่มวันแรกสำหรับสกกลาดใหม่นะคะการลงทุนสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรจำได้ไหมคะความรู้ดังนั้นความรู้ของเรื่องการลงทุนก็ต้องเรียนรู้ก่อนว่าภาพของตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เพื่นบ้านเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงเราพร้อมกับการลงทุนแล้วแค่ไหนและถ้าลงทุนต่างๆนู่นนี่คําถามมันจะเยอะมากดังนั้นเพื่อให้คลายไปทีละปมแล้วกันขอเริ่มต้นด้วยภาพของแม c โรก่อนแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเราดูถึงณนะตอนนี้เลยเนี่ยปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยเห็นถึงภาพการเติบโตของเศรษฐกิจได้จริงเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรื่องไหนที่มันจะมากระทบกับการลงทุนและกระทบกับพอร์ตของเรา ขออนุญาตเรียนถามท่านแรกแล้วกันนะคะขอเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าได้ดึงดูดสายตาน่ามองที่สุดบนเวทีวันนี้ก่อนแล้วกันค่ะขอเรียนเชิญถามพี่คุณคุณประภาสแล้วกันนะคะครับได้ครับก็คงต้องขออนุญาตนะครับก็ท่านท่านที่เหลือนี่เขาอาจจะยังเลขสมเลขสี่ผมมันเลข5าแล้วนะครับอ,อย่างรายการจานพิบูลนี่ส่วนใหญ่เลข6เลข7กันสีสันยิงยิงยิง,ยงป,ปิดปิดปาร์ตเลยแสดงนะว่าอายุ <laughs> ไม่ใช่อประคักในการลงทุน <laughs> ถูกไหมคะก็ <laughs> ก่อนหนึ่งคงคงต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นะครับที่ได้ได้ให้เกียรติผมมาร่วมงานในวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนแทนตลาดหลักทรัพย์ที่ได้มีบทบาทในการที่ให้คนไทยเนี่ยเรียนรู้เรื่องการออมและการลงทุนนะครับเพราะจริงๆแล้วท็อปปิกก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วก็บรรยากาศวันอาทิตย์ด้วยนะฮะเช้าๆด้วยผมว่าน่าจะนอนอยู่บ้านซะมากกว่าอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นสิคะนี่มากันเต็มเลยนะครับ ก็ในเวลา2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจริงถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับที่จะพูดคุยเร,เรื่องการลงทุนนะครับแต่อย่างไรก็ตามใน,ใ,นในช่วงแรกๆเนี่ยสำหรับคําถามที่ถามเรื่องเศร,รษฐกิจโดยภาพรวมใช่ไหมครับผมคิดว่าหลายๆท่านก็ติดตามข้อมูลมาแต่ผมอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก,ก็แล้วกันนะครับว่าตั้งแต่ปี2008นะครับเป็นต้นมาเนี่ยเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยโตนะครับแต่เติบโตในระดับที่ตัวเลขในแต่ละปีเนี่ย ถอยลงทุกปีนะฮะเป็นเวลา8ปีจนถึงปี2016นะครับโตประมาณสัก3%ต้นๆน,น,นะครับซึ่งจริงๆ IMF เองหรือนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปกติเวลาอยู่ปีนี้เวลามองไปปีหน้าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มักจะมองในเชิงบวกว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่3-4ปีที่ผ่านมาก็ผิดหวังมาโดยตลอดเพิ่งมี ปีที่ผ่านมานี่แหละครับปี2017นะครับหลังจากปี2008เศรษฐกิจโลกก็โตแต่ว่าโตชะลอตัวลงมาตลอดปี2017นี่ก็โตดีขึ้นนะครับมาเป็นสักประมาณ3.6-3.7นะครับจากตัวเลขจากปีก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณสัก3.3-3.4โดยประมาณและก็ตัวเลขใหม่ที่ประเมินไว้ในปี2018นี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากคือประมาณ3.9นะครับ แล้วก็มีโอกาสที่อาจจะปรับได้ดีขึ้นในปีอาจจะเป็นปี 19- 2 0ด้วยเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดก็พบว่ามีการปรับประมาณการเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่จะเติบโตในปีนี้ปีหน้าเนี่ยขึ้นถึงประมาณ0.5ถึง0.6%นยุปเะครับยุโรปก็ขึ้นญี่ปุ่นก็ขึ้นอีเมอร์จิงหรือเอเชียเนี่ยขึ้นนิดเดียวขึ้นประมาณ0.1นนะครับแต่สัญญาณที่ชัดเจนเลยคือประเทศยักษ์ใหญ่ที่เศรษฐกิจ มีปัญหาเนี่ยฟื้นละนะครับแล้วก็ฟื้นอย่างสหรัฐอเมริกานี่นำมาก่อนเลยนะฮะในช่วงตั้งแต่2อสปีที่ผ่านมาแล้วก็ส่งผลให้สหรัฐอเมริกามีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกคือเดือนตุลาปี2015แล้วขึ้นครั้งแรกๆเราก็กลัวกันว่าหุ้นจะตกจนถึงวันนี้หุ้นสหรัฐอเมริกาขึ้นไปแล้ว30%ปนนะครับจากการที่ดอกเบี้ยขึ้นตั้งแต่รอบนั้นนะครับ ซึ่งซึ่งผมก็เชื่อว่าการที่เศรษฐกิจโดยภาพรวมในทวีปอื่นๆที่จะทยอยกันฟื้นตัวเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดหุ้นในประเทศนั้นๆก็จะได้อานิสงส์ในในทางบวกรวมทั้งไทยด้วยนะครับที่ที่เรากลัวก,กันว่าหุ้นแพงหุ้นแพงเนี่ย เวลาถูกมันก็จะถูกฮะเวลาแพงมันก็จะแพงโดยโดยธรรมชาติของมันนะครับงั้นในในแง่ของเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องถือได้ว่าผ่านมา10ปีเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นฟื้นตัวนะครับแล้วผมเชื่อว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยจะไม่ฟื้นแรงจะฟื้นแบบค่อยๆโตทีละนิดทีละนิดนะครับแต่จะนานนะครับแต่จะนาน ซึ่งตลาดหุ้นจะชอบนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นปรากฏการณ์ก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าดอกเบีย้ยเงินดอกเบีย้ยแล้วก็เงินเฟ้ออะไรต่างเนี่ยมันก็จะจะไม่สูงนะครับซึ่งก็จะเป็นปัจจัยที่ที่ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยชอบกันนะครับงนั้นโดยภาพรวมคร่าวๆก็ถือได้ว่าสัญญาณคอนเฟิร์มว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นแล้วนะครับแต่เป็นการฟื้นที่เศรษฐกิจโลกยังโตในระดับไม่ถึง4%อร์เซนะครับ จริงๆในระดับเศรษฐกิจโลกก่อนหน้าวิกฤตเนี่ยเขาโตในระดับอยู่ที่ประมาณสักเกือบเกือบ5เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นะก็ถือได้ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยฟื้นตัวมายังอยู่ในระดับที่โตต่ำกว่าในอดีตบิลกอร์กใช้คำว่า new normal นะครับก็คือการเจริญเติบโตในรอบใหม่เนี่ยอาจจะไม่ร้อนแรงเหมือนเดิม ซึ่งแม้แต่บิลกอร์เองเนี่ยซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านการลงทุนในตาสารนี้ถ้าพูดถึงหุน้นนี่ทุกคนก็บอกว่าปรมาจารย์คือวอร์มบัฟเฟตถ้าพูดถึงอัตราแลกเปลี่ยนทุกคนก็คิดถึงจอร์โซรอสแต่ถ้าพูดถึงตราสารนี้เนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงก็คือบิลกอร์สนะครับซึ่งบิลกอร์สเขาก็บอกไว้เลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นละดังนั้นที่ผ่านมา30ปีที่เป็นตลาดกระทิงของตาสารนี้เนี่ย เขาคิดว่า30ปีจบล้จากนี้ไปจะเป็นตลาดหมีของตาสารนี้นะซึ่งถ้ามันหมีในตาสารนี้นั่นหมายความว่ามันจะเป็นกระทิงในในในตลาดทุนนะครับซึ่งซึ่งผมเชื่ออย่างนั้นจริงว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นในรอบนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนให้คุ้นเนี่ยขึ้นยาวยืดเยือ้อแล้วก็ต่อเนื่องนะครับงั้นท่านใดที่มาฟังในวันนี้ แล้วบอกลงทุนแบบ DCA เนี่ยก็ถือได้ว่าถูกช่วงเวลานะฮะคือลงทุนไปรวยไปดีกว่าลงทุนไปแล้วก็เจ๊งไปเจ๊งไปเรื่อยๆเจ๊งไปคือ DCA หลายๆท่านถอดใจนะฮะลงทุนไปหนึ่งปีแล้วพุ้ม,มันลงทุกเดือนปีหนึ่งลงไปแล้วขาดทุน5%เนเนี่ยหลายๆคนเริ่มเริ่มถอดใจนะครับแต่ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านที่ลงทุนแบบ DCA เนี่ยท่านลงทุนไปแล้วก็จะยิ้มไปนะครับ<ๆ>ผมเชื่อว่าหุ้นในระย,าย,ยาระยาวระยะ รอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารอบ10ปีหน้าเนี่ยเป็นรอบขึ้นครั้งใหญ่ซึ่งเราไม่ได้เห็นมานานมากนะ,นะที่ผ่านมาคือแค่ฟื้นตัวท่าเนเองนะครับแต่ผมเชื่อว่ารอบจากนี้ไปเนี่ยคงคงคง,งไกลซึ่งก็จะมีตัวเศรษฐกิจโลกนี่ครับที่จะเป็นตัวสนับสนุนและช่วยเหลือสําคัญเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วตลาดทุนจะขึ้นได้เนี่ยมันต้องมาจากเศรษฐกิจที่ดีและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ดี ตัวนี้แหละครับที่จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนให้ตลาดทุนเด,ดีแล้วก็เติบโตได้ในใน,ในระยะยาวครับคุณกระแตครับงั้นแสดงว่าเจอพี่หุยครั้งหน้าคําถามอาจจะเป็นถามว่าทายังไงดีคะ DCA มากําไรเยอะมาก <c oughs> จะขายตอนนี้ดีไหมคะเนี่ยหวังว่าจะเป็นคําถามแนวๆนี้เนาะงั้นสรุปจากของพี่หุยคือถ้าภาพของเศรษฐกิจทั่วโลกณตอนนี้เราเห็นถึงการฟื้นตัวจริงๆอยากไปเทียบกับในอดีตนะคะที่ตัวเลขการฟื้นตัวอาจจะหวือหวา แต่การฟื้นตัวครั้งนี้เป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างมีความมั่นคงกว่าเดิมถูกไหมคะค่อยๆโตค่อยๆไปและถือว่าเป็นโอกาสกาอันดีของพวกเราด้วยที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความรู้แล้วก็เริ่มต้นลงทุนในเรื่องของ DCA ได้ไปพร้อมๆกันเนาะงั้นอีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันค่ะคุณวินคะมองเกี่ยวกับภาพของตลาดตอนนี้ทั่วโลกเป็นอย่างไงบ้างคะจริงๆสีเสื้อเนี่ยบ่งบอกมุมมองนะครับพี่พูนเนี่ยจะเป็นแนวสดใสผมอาจจะแบบระวังระวังหน่อยคือผมดีใจที่มีกับคนที่สดใสกว่าผมเยอะๆในในห้องนี้จะได้ ช่วยกันมองใน,ในหลายอะไรแบบครับผมพูดกับพี่คุยนะว่ายาว,ยาวๆเนี่ยหุ้นยังดีกว่าตราสารนี้คือตราสารนี้มันมีจุดน่ากลัวเยอะนะครับตบเบีย้ยโลกมันต่ําแล้วมันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยลงตราสารนี้โลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งที่เรากังวลมากคือพวกไฮยูเนี่ยมันจะค่อนข้างอันตรายนี่หุ้นก็น่าสนใจมากกว่าผมขอแชร์ภาพในที่สั้นกว่าที่พี่คุยบอกคือว่าอาจจะมีอาจจะมีไซา์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับว่าเราเรามองภาพระยะสั้นถึงกลางไงจริง พี่คุยบอก10ปีเนี่ยเป็นระยะที่ผมชอบคุยมากยา,ยาวๆดีแต่เท่านี้ส่วนใหญ่จะพูดกันเป็นหลักเดือนนะครับผมก็จะคุยหลักปีให้ฟังบ้างนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราแนะนําในปีนี้ <c oughs> ก็คือท่านเห็นอะไรบนจอบ้างครับอันนี้มันทายถายภาพกับเด็กๆเ, <c oughs> เห็นสีไหนชัดเจนสุดเห็นอะไรบนจอบ้าง <c oughs> ครับทดสอบว่าเสร็จใส่ตาไม่บอดสียังชัดเจนเห็นชัดอยู่ มีมีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมครับแล้วมีร่มสีแดงนะครับสิ่งที่ฟ้าสีฟ้าเนี่ยก็จะคอนเฟิร์มที่พี่คุยบอกตัวเลขเศรษฐกิจสวยงามมากปีที่แล้วปีนี้ยังสวยอยู่นะครับปีหน้าก็ยังโอเคแต่จะไม่ดีเท่าปีนี้นะครับการที่ปีหน้ายังไม่ดีเท่าปีนี้เนี่ยเราก็เลยให้กลางร่มไว้นะครับฟ้าสดใสก็จริงแต่ว่าต้องเผื่อใจว่าวันบางวันฝนจะตกซึ่งตั้งแต่ปีใหม่มาก็มีวันแปลก อากาศ<ช>สดใสมากแล้วอยู่ดีก็ฝนตกนะครับก็เป็นแบบนี้ครับมันจะมีเรื่องที่เราคาดเดาไม่ถึงว่าตลาดจะมีจังหวะปรับฐานบ้างพันพวนบ้างเพราะมันขึ้นมาเยอะนะครับเพราะนั้นระยะระยะยาวเนี่ยอาจจะไปได้ดี10ปีข้างหน้าแต่ระยะสั้นอาจจะมีจังหวะที่ปรับฐานบ้างต้องถือร่มเผื่อเผื่อไว้นะครับทำไมผมถึงต้องให้เผื่อใจในปีนี้เพราะว่าถ้าดูตัวเลขเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะดีปีที่แล้วปีนี้นะครับแต่ปีหน้าจะโตต่อแต่โตช้าลงนะครับ ถ้าดูตัวเลขมันจะมีโอกาสว่าโตชา้าลงผมมองว่าโตชะลงเพราะว่าฐานมันสูงขึ้นนะครับในในแท่งที่ท่านดูเนี่ยนะครับซ้ายไปขวาสี่แท่งนี่คือ2 0 1 6 1 7 1 8 1 9นะครับสามปีที่ผ่านมารวมป,ปีนี้ด้วยเนี่ยมันโตดีขึ้นแต่ปีหน้าอาจจะมีบางที่ที่โตชา้าลงนะครับคือโตแต่ว่าตัวเลขมันน้อยลงนิดหน่อยอย่างสหรัฐอย่างยุโรปนะครับ ความที่โตช้าลงเนี่ยทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่า,าม,มันเป็นอะไรหรือเปล่าจริงแล้วมันก็ไม่ใช่อะไรหรอกค,อคือฐานมันสูงขึ้นนะครับเราก็เลยต้องเผื่อใจว่าถ้าคนเริ่มเห็นตัวเลขโตช้าลงก็ทําให้ตลาดหุ้นซึ่งเป็น leading indicator เนี่ยเราก็โตมาขึ้นมาเยอะแล้วหลายๆปีติดกันเนี่ยอาจจะมีจังหวะปรับฐานได้บ้างนะครับขอ,ของกลับมาใกล้นิดน,นึงเป็นเมืองไทยนะครับเ,เมืองไทยเนี่ยเรายังเชื่อว่าสก,กิจยังฟื้นต่อได้อย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเห็นตัวเลขใกล้ๆสี่เปอร์เซ็นต์ พระเอก <ST S> ของเศรษฐไทยเป็นส่งออกท่องเที่ยวนะครับเราได้เห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเยอะมากดัสเซียกลับมาเยอะมากอินเดียมาเยอะมากนะครับแล้วก็ส่งออกก็ยังโตได้ดีนะครับแต่ผมให้ดูกราฟนี้นิดนึงว่าส่งออกที่เราโตได้เนี่ยจริงๆมันเป็นมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นในในภูมิภาคนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องของของโลกอยู่แล้วคือเพื่อนบ้านเราก็โตส่งออกโตได้ดีนะครับ <S <S เราเนี่ยถ้าดูในกราฟเนี่ยเราเส้นสีฟ้าๆน้ําเงินน้ําเงินเนี่ยนะครับเราโตเท่ากับเพื่อนด้วยซ้ํา ครับคือเพื่อนๆเนี่ยส่งออกดีกว่าเราด้วยซ้ำนะครับมันก็คือแปลว่าตัวเลขที่เราเห็นว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วเทียบกับเพื่อนๆเราก็ไม่ด,ไมดีไม่ดีกว่าเขาเท่าไหร่นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราคิดว่าส่งออกท่องเที่ยวเป็นพระเอกของของเมืองไทยแล้วก็พระเอกยุ่ต่อๆไปจะเป็นเรื่อง e EC ซึ่ง e EC <S <S เป็นเรื่องระยะยาวหน่อยที่ต้องรอเวลากว่าจะเริ่มเห็นการก่อสร้างกว่าจะเริ่มเห็นการเบิกจ่ายงบประมาณที่ที่เป็นโครงการใหญ่ๆนะครับเ,เพราะฉะนั้นในในในปีนี้เนี่ยถ้าทับดูบ้านเราเนี่ย ก็ก็คงต้องดูเรื่องของสว,สวท่องเที่ยวนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่ายังดีอยู่นะครับดูเรื่อง e ec ซึ่งกำลังจะตามมาดูเรื่องลงทุนภาคเอกชนซึ่งคิดว่าถ้าภาครัฐพยายามเร่งการเบิกจ่ายเร่งการทํางานในเอกชนก็ตามมาแต่ปัจจัยหนึ่งคุณกระแตที่ผมห่วงผมไม่รู้ในห้องนี้ห่วงผมหรือเ,เปล่าคือเรื่องการเลือกตั้งนะครับคุณวินคะไลฟ์อยู่โทษครับโอเคครับผมพูดใหม่ปัจจัยที่ผมคิดว่าจะเป็นปัจจัยที่น่าจะติดตามคือเรื่องกา,ารเลือกตั้งคือ คือผมคิดว่าความชัดเจนการเลือกตั้งมีผลกับเซนติเมนต์ของนักลงทุนไทยและต่างชาติมากๆนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นความชัดเจนว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่แล้วก็ความต่อเนื่องทางการเมืองว่าแม้เลือกตั้งไปแล้วรัฐบาลชุดต่อไปก็จะจะรับภาระโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลชุดปัจจุบันทําต่อผมคิดว่านี่จะเป็นเรื่องที่มีผลกับความรู้สึกของคนพอสมควรนะครับนิดเดียวนะครับแถมนิดเดียวว่าสิ่งที่เราอาจจะ กังวลนิดหน่อยคือว่าเราคิดว่าเฟดเนี่ยนะครับจะขึ้นดอกเบี้ยปีนี้สามครั้งนะครับน,นี่คือเฟดเขาว่ามีดอทพลอตออกมาแต่ว่าตลาดเนี่ยคิดว่าขึ้นแค่2ครั้งมันก็เลยมีความแตกต่างกันระหว่างสิ่งที่เฟดคิดคือ3ครั้งกับสิ่งที่ตลาดคิดคือ2ครั้งนะครับก็เป็นไปได้ว่าเฟดจะขึ้นเร็วที่ตลาดคิดซึ่งก็เป็นเซอร์ไพรส์ที่บางครั้งจะเป็นข่าวลายได้เหมือนกันนะครับถามว่าทำไมตลาดคิดว่า2เพราะเงินเฟรมมันยังไม่มา ทีนี้สิ่งที่เราต้องติดตามคือว่าเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นจะจะเป็นปัจจัยที่ผิดคาดนะครับถามว่าทําไมผิดคาดในฝั่งอเมริกาเนี่ยการจ้างงานมันดีมากนะครับกตากว่าง,งานต่ํามากบริษัทอเมริกันหลายๆที่ต้องพยายามดึงดูดคนไาทำงานด้วยนะครับโดยก็โดยต้องพยายามขึ้นค่าจ้างบ้างแบบพยายามเอาเงินเดือนที่สูงขึ้นไปดึงดูดบ้างเพราะฉะนั้นค่าจ้างเนี่ยการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นตัว ตัวดึงเรื่องของเงินเฟอ้อขึ้นได้บ้างในใน,ในปีนี้ปีหน้านะครับอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่เรา,าจะคาดไม่ถึงราคาน้ำมันที่ขึ้นมาก็มีส่วนทําให้เงินเฟอ้อเป็นเป็นขาขึ้นได้เพราะฉะนั้นเ,เงินเฟอ้อจะเป็นตัวที่ตลาดคาดว่าวต่ําแต่ว่าอาจจะเป็นปจัจจัยที่ที่เซอร์ไพรส์ได้ในช่วงครึ่งปีหลังปีนี้นะครับมันก็ก็ต้องติดตามดูว่าถ้าเฟดขึ้นเร็วตลาดที่ว่าเกิดขึ้นช้าแล้วมันเกิดไม่ตรงกันก็จ,จะเป็นปัจจัยที่เรามีผลกับตลาดได้เหมือนกันนะครับ ของคุณวินก็หมายความว่าถ้าในภาพรวมยาวๆเนี่ยสิปีเรายังคงเห็นการเติบโตของตลาดหุ้นได้เป็นขาขึ้นอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเจาะไปในของปีนี้เรายังคงเห็นถึงความผันผวนเห็นถึงความเสี่ยงบางอย่างคือต้องแยกออกก่อนละกันว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวพื้นฐานของตัวบริษัทจดทะเบียนหรือของตัวเศรษฐกิจเนี่ยเรายังเห็นถึงการเติบโตแต่มันก็ยังคงมีปัจจัยเสีย่ยงหลายๆเรื่องอย่างของสารัฐก็เรื่อง tax reform เรื่องของประธานธีบดีโดนัลด์ทรัมป์ของไทยเราเองก็ยังคงมีความไม่แน่นอนที่ยังทําให้ความเชื่อมัน่นอาจจะยังไม่กลับมาแบบนี้ละกันเนาะดังนั้นถ้าเกิดจะต้องในมุมของทางคุณวิโรจบ้างนะคะอันนั้นเขาบอกว่าดีนะนี่ก็ดีนะในระยะยาวคุณวิโรจเองมองอยังไงบ้างคะครับก็ค่อนข้างเห็นตรงกันกับกับทั้งพี่หุยแล้วก็คุณวินนะครับว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของ ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็อยากให้ดูในสไลด์นิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าภาพใหญ่ของโลกปีนี้เนี่ยไม่เหมือนกับช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะ5ปีหลังจากจุดนี้กลับไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเศรษฐกษิจโลกเนี่ยมันฟื้นมาจากคนที่มีปัญหาทั้งหลายเราเริ่มจะคลี่คลายคลี่คลายก็จะมองเราก็จะเห็นมองว่าเดี๋ยวประเทศนู้นดูดีขึ้นประเทศนี้ดูดีขึ้น แต่ในภาพของปีนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มถึงการเติบโตโลกแบบซิงโครไนซ์นะครับไม่ได้แปลว่าประเทศใดจะดีแล้วเราจะไปเลือกประเทศหลักๆได้ที่ผ่านมาอย่างเนี้ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติท่านใดมีพอร์ตการลงทุนไปลงทุนในต่างประเทศเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะพอร์ตที่ไปอยู่ทางด้านฝั่งของอเมริกาก็ดีทางฝั่งยุโรปก,ก็ดีเนี่ยท่านก็เห็นว่ามันตลาดมันค่อนข้าง สร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตลาดพุ้นสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในภาวะที่ทำสถิติสูงสุดใหม่อยู่ตลอดเวลาะนะครับแต่พอมาปีนี้เองเนี่ยทาง IMF เนี่ยเขาก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะเติบโตต่อนเนื่องไปถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับ3 9มก็จะไล่เลี่ยกอยู่ประมาณเนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือภาพทั้งโลกเนี่ยมันขยับขยืขย่นพร้อมกันนั้นประเด็นความที่น่าสนใจ ของนักลงทุนเนี่ยคำถามที่มีอยู่ในใจก็คือแล้วมันจะโตแบบนี้ไปได้อีกไกลแค่ไหนเพราะในใจของเราเนี่ยเราย่อมรู้ดีนะครับว่าเวลาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยก็ต้องยึดตามหลักแนวทางพระพุทธศาสนาทางสายกลางก็มาล้วคือชีวิตชีวิตมันไม่เที่ยงนะคือทุกอย่างเนี่ยมันพอมันมีขึ้นปุ๊บมันตอนเช้าๆก็เหมาะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็จะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา ว่าวันนี้เราเข้ามาตรงจุดนี้แล้วเนี่ยแล้วมันจะไปได้อีกหรือเปล่ามันจะเป็นจุดที่เหมาะที่สุดหรือเปล่าถูกต้องฮะวันหนึ่งเศรษฐกิจก็ต้องพลิกกลับมานะครับมีขึ้นเสร็จปุ๊บก็ต้องก็ต้องมีลงนะครับงั้นในมุมมองที่ที่ทางทางผมมองเนี่ยผมมองว่าเราเนี่ยยังยังอยู่ในช่วงของตรงส่วนกลางนะส่วนกลางของไซเคิลเศรษฐกิจโลกเนี่ยที่มันฟื้นกลับไปเพียงแต่ว่ามุมมองที่การฟื้นตัวเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันอาจจะเติบโตได้อยู่ในภาวะ เ,เกือบๆจะอิ่มตัวในระดับหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผลผลประกอบการของเขาขึ้นอยู่กับภาวะเงินเฟอ้อของประเทศเขาขึ้นอยู่กับอัตราความรวดเร็วในการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันเกิดการเ,าเติบโตในอีกฝากฝั่งหนึ่งข,งของของของโลกนะปรากฏว่าใน IMF เองเนี่ยมองว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นฟื้นตัวแต่จุดที่ฟื้นตัวมากที่สุด เราไม่มองว่าโตโตวกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับมองว่าทั้งโลกเนี้ยตัวที่ฟื้นตัวมากที่สุดเนี่ยมันมาโผล่อยู่ในแถบแถบภูมิภาคเอเชียนะมันมาโผล่อยู่ในแถบของ e m e เม i n g จิงมารหรือว่าในส่วนของตลาดที่เป็นตลาดเกิดใหม่ถ้าเราเทียบเคียง IMF บอกว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเติบโตในดับอัตราการเติบโต3 9มาดูในฝั่งของเอเชียเอเชียนี้มี2บิเลย เป็นสองบิ๊กที่มีพลเมืองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งกับสองของโลกนะท่านเห็นได้ว่าจีนนี้เติบโตในระดับที่สูงมากก็ยังสูงอยู่ถึงแม้ว่าถ้าเทียบกับในอดีตแล้วมันยังดูแล้วแย่แย่กว่าในอดีตแต่ก็ต้องถือว่าค่อนข้างดีอินเดียก็เช่นกันเติบโตในดับประมาณ7%หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านเรานะเพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเป็น เราเป็นกัมพูชานะครับอันนี้ต้องลิฟพมา่าไว้ก่อนเพราะพมา่ามีปัญหาเรื่องการเมืองแถบบ้านเราเนี่ยโตมากกว่าเมืองไทยทั้งสิ้นนะครับค่ะงั้นในในเชิงของศักยภาพแล้วเนี่ยการเติบโตเนี่ยเหมือนมันกําลังจะเทมาทางฝ <A> ั่งของอิมเมอร์จิงแล้วก็ในทางเอเชียเป็นหลักงั้นโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยมันกําลังขยับขยืขย่นทั้งโลกงั้นก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับเรื่องของการขยับเข้ามา ในเรื่องของการลงทุนนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าเอ๊ะคอนเฟิร์มว่าภาพเนี้มันยังจะคงต่อเนื่องอยู่ได้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านมองว่าโดยภาพใหญ่ของโลกเนี่ยต้องบอกว่าสภาพคล่องเนี่ยยังดีอยู่นะครับหมาถึงเงินยังล้นอยู่ใช่ไหมคะย,ยังมีล้นอยู่นะครับยังไม่ได้ถูกดึงกลับไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางสหรัฐอเมริกาก็ดีนะครับที่พยายามที่ดึง ลด QE ลงนะครับแล้วก็จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเหมือนทางที่คุณวินได้เรียนไว้เนี่ยแต่ในตลาดเองหรือว่าทุกคนเองก็ต้องจับตามมาว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องมันต้องไม่เร็วมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังคิดว่ายังมีเป็นลักษณะที่เป็นค่อยเป็นค่อยไปขณะที่ฝากฝั่งทางยุโรปเองเนี่ยก็มีมาตรการนะครับที่จะดึงเงินกลับแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอะไรครับสถานการณ์นะครับ ในฝั่งของญี่ปุ่นนี่แน่นอนนะครับเขาก็ยังต้องผ่อนคลายเรื่องของอองบประมาณนะครับเรื่องของการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบเพราะฉะนั้นในในระบบเนี้ยผมคิดว่าสภาพคล่องเนี่ยมันยังมีเหลืออยู่นะถึงแม้ว่าทิศทางเสร็จออดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปมันเริ่มขยับจากอัตราดอกเบี้ยต่ําทั่วโลกเลยนะสองสามปีที่แล้วรวมถึงปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นยุคที่ดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยต่ําสุดข,ขีด นั้นมันเลยไม่ได้เป็นที่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าปีสองปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเวลาที่คนไปลงทุนแล้วเนี่ยท่านดูนะฮะปรากฏว่าพอดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยมันถูกฟอสเงินมันจะถูกฟอสให้ไปหาผลตอบแทนที่ที่ดีปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวนะครับปีนี้เป็นปีที่ฟื้นตัวแบบต่อนเนื่องแต่ขยายแบบไปแบบ ัไปแบบมีพักพวกร่วมด้วยช่วยกันทั้งนั้นปีที่แล้วเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรานําเงินไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก15%บวกลบทั้งนั้นเลยจริงไหมคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกลบทั้งนั้นตลาดเมืองไทยเราได้ผลตอบแทนมาสักประมาณเฉลี่ยสัก13%ค่ะนตะตลาดอื่นๆนี่ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะมีบางตลาดเท่านั้นเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนติดลบอย่างอย่างทางโซเวียตสหรัฐทางรัสเซีย รัะเซียนี้ติดลบนิดหน่อยนะครับงนั้นภาพถามว่าแล้วปีนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าผมก็ต้องเรียนว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะว่าดอกเบีย้ยมันยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากนักน,นะครับขณะเดียวกันที่โอกาสในส่วนของการทํากําไรหรือว่าการหาผลตอบแทนในตลาดทุนเนี่ยยังมีสูงเพราะว่ามีเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ บอกได้เลยว่าเห็นด้วยกับพี่หุยนะครับว่าในเรื่องของผลตอบแทนจากตราสารนี้เนี่ยในที่สุดแล้วมันจะแคบลงนะครับขนาดเดียวกันตลาดหุ้นท่านเห็นไหมปีที่ปีที่แล้วนี่กําไรทีหนึ120่งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ความสามารถในการทํากําไรก็จะแคบลงนะครับเนี่ยมันจะแคบทั้งสองตลาดแต่ความกว้างเนี่ยความห่างเนี่ยความห่างระหว่างผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยกับผลตอบแทนในการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันยังกว้างอยู่ งั้นเงินเนี่ยก็จะไหลนะครับจากตราสารนี้เข้าตราสารทุนต่อนะครับเข้าสินทรัพย์เสี่ยงต่อนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องจับตามองนะครับก็มีอยู่2เรื่องนะครับที่ทา,ทางผมเป็นห่วงก็คือเรื่องแรกคือเราต้องติดตามเรื่องอัตรางเงินเฟอ้อว่ามันจะเฟอ้อเร็วแค่ไหนยิ่งเฟอ้อเร็วมากๆนะครับโอกาสการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วๆมี นะการขึ้นดอกเบีย้ยเร็วๆเ,เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ต้นทุนในการาาดำเนินกิจการของธุรกิจเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับความสามารถในการทำกำไรก็อาจจะน้อยลงขณะเดียวกันถ้าดอกเบีย้ยมันขึ้นเร็วมากๆผู้ลงทุนเองก็จะมีการชั่งใจน้ําหนักว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงสูงเทียบกับเอาเงินมาฝากกินดอกเบีย้ยเหมือนเดิมหรือไปลงทุนในตราสารนี่แล้วได้ดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ย คนก็จะชะลอการลงทุนในในสินทรัพย์เสี่ยงแต่ก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มองว่าดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วขนาดนั้นนะครับแต่เป็นปัจจัยที่ท่านต้องต้องติดตามนะครับอันนี้เป็นระดับภาพใหญ่ของโลกก่อนและเช่นเดียวกันครับของทั้งโลกสิ่งที่เราก็ต้องติดตามต่อก็คือเรื่องของระดับการเมืองของโลกนะครับการเมืองของโลกนี่คุยได้ได้ค่ะการเมืองของโลกเนี่ย ระดับหนูไม่เบง <laughs> ไม่เบงอันนีร้ระดับการเมืองของโลกเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะครับเยีงเยงแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของออที่มันกระทบกับเรื่องของการการขยายตัวทางด้านเศร,ร,รษฐกิจนะครับส่วนเรื่องที่จะเป็นระดับการเมืองแบบขนาดใหญ่ๆเลยว่าจะเกิดสงครามหรือเปล่านะครับอันนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสมันน้อยนะครับแต่เราก็ต้องพิจารณาเฝ้านะครับติดตามข่าวสารข้อมูลการเฝ้าเนี่ยไม่ใช่เฝ้าราคาหุ้นที่เราซื้อนะ หรือว่า NAV นะถ้าท่านดูอย่างงี้ทุกวินาทีท่านจะเครียดน,นะแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารแบบใกล้ชิดและเอามาประเมินนะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะกระทบกับภาพใหญ่ในการลงทุนหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้เราจะมีความสุขในเรื่องของการลงทุนนะครับการประเมินเรื่องของสงครามเองหรือว่าการเมืองโลกเนี่ยผมคิดว่า,าปัจจุบันตอนนี้คงประเมินว่ามันจะถ้าเกิดสมมติเกิดขึ้นนะมันจะจบเร็วหรือจบช้ามันจะขยายวงกว้างหรือแคบ ถ้าแคบแล้วจบเร็วเนี่ยถ้าตกมาปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแต่ถ้าจบช้าและขยายวงกว้างเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนนะครับนี่ก็เป็นอยากจะคุยถึงภาพใหญ่ๆก่อนนะถ้าภาพใหญ่ๆเราเห็นตอนนี้แสดงว่าทั้ง3ท่านค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเราเห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจริงๆแต่แต่ละท่านก็จะมีมุมมองในเรื่องของที่ต้องเฝ้าระวังต่างกันออกไปแต่เมื่อกี้เมื่อสักครูพ่พี่คุยยังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของตลาดใช่ไหมคะ ถ้าเกิดมองถึงใภาพตอนนี้เลยค่ะอะไรถือเป็นจุดที่เสี่ยงหรือว่าต้องติดตามมากที่สุดในมุมมองของพี่หุยคะผมว่าความเสี่ยงก็คือเรื่องของของการเมืองในในระดับโลกนะครับเพราะว่าก็เราก็มีคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะปกครองประเทศที่ใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันมันมันมอันตรายพอสมควรคะนะครับอ,อันนั้นก็คงเป็นความความเสี่ยงในเชิงของการเมืองไปนะฮะแต่ว่าความเสี่ยงในเชิงระบบเนี่ย ผมผมเห็นเหมือนเหมือนคุณวิโรธว่าตัวอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นตัวที่จะบอกว่าการเพิ่มขึ้นของตลาดทุนเนี่ยจะยาวนานและต่อเนื่องหรือไม่คือถ้าเงินเฟอ้อมันเร่งตัวขึ้นเร็วไม่ว่าจะมาจากเขาเรียกว่าเศร,รษฐกษิจฟื้นตัวอย่างรุนแรงแล้วเกิดกําลังซื้อด,ดีขึ้นนะครับหรือเกิดจากการที่ช็อตออฟสป라이นนะครับคือของขาดแคลนเนี่ยซึ่งซึ่งผมคิดว่าทั้ง2ประเด็นนี้มีความเป็นไปได้น้อยมาก ب. แต่ถ้ามันมีตัวเลขเงินเฟ้อปะทุขึ้นเนี่ยสุดท้ายแบงค์ชาติทั่วโลกก็คงต้องขึ้นดอกเบี้ยนะครับซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆแรงๆและอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการขึ้นดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกา5รอบที่ผ่านมาในช่วงประมาณสัก30ปีเนี่ยก็จะพบเลยว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นในระดับประมาณสัก1%ต่อปีเนี่ยแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสปรปีเนี่ยจบนะสปีคือดอกเบี้ยขึ้นไปแบบ สปีต่อเนื่องนะครับสุดท้ายเศรษฐกิจก็จะจะ,จะฟุบนะครับแล้วก็จะดึงเงินเฟอ้อล,ลงมาต่อนั่นคือการปรับตัวอาจจะโดยทั้งธรรมชาติและโดยทั้งผู้กำกับดูแลนะครับดังนัในในแง่ของตัวเลขที่ที่ผมจะดูอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปเพื่อให้ประเมินภาพว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความน่ากังวลหรือไม่คือตึงตัวเงินเฟอ้อนะถ้าเงินเฟอ้อเนี่ยค่อยๆขึ้น ยืนค่อยๆขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตลาดทุนชอบมากนะตลาดทุนชอบเศรษฐกิจโตสูงๆเงินเฟอ้อต่ําๆแต่อย่าอย่าติดลบอย่าถดถอยนะเศรษฐกิจตลาดทุนชอบเศรษฐกิจเติบโต,ตเพิ่มขึ้นเนงินเฟ้อค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นเทเลนิดนะ,ะไม่เพิ่มขึ้นที่ระมมากนะฮะซึ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยตลาดทุนก็จะจะไปได้ยาว แต่ถ้ามีสะดุดเรื่องเงินเฟอ้อก็เป็นอะไรที่ก็ต้องระมัดระวังการที่ตลาดทุนเวลาร้อนแรงเนี่ยอาจจะมีความกังวลเรื่อง,เร,องเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยแรงๆซึ่งแน่นอนกระทบกับตลาดตราสารหนี้และในทางกับการในระยะสั้นก็จะจะ,จะกระทบต่อต่อเซนดิเมนต์ในเรื่องของของ,ของการลงทุนด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากสไตล์ของเฟดที่เขาผ่านมาค่ะพี่หุยเราค่อนข้างเห็นถึงสไตล์ของความที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะทําให้ตลาด เกิดแพนิคถูกไหมคะครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้ตลาดเนี่ยข้อมูลที่ส่งออกจากผู้กำกับดูแลแรงต่างเนี่ยก็ค่อนข้างมีความโปรโง่งใสนะครับแล้วก็ไม่ให้ทำให้ตลาดเนี่ยสับสนนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเ,เฟดเองก็คงส่งสัญญาณในเชิงป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าตัว,ลวเลขการ ว่างงาน,นมันน้อยมากๆมันประมาณ4.1ซึ่งจะทะลุ4อยู่แล้วแล้วก็อาจจะได้เห็นต่ำกว่า4ในปีนี้ซึ่งซึ่ง,งไม่ได้เห็นมาเลยในรอบเศรษฐกิจ20-30ปีที่ผ่านมาที่การว่างงานต่ำขนาดนี้นะครับแล้วก็แถมทั้งโดนัลด์ทรัมป์เองก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วเชื้อเชิญคนทั้งโลกไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาหรือว่าอเมริกา c o m เ first แล้วปัญหาคือเราเราจะาแรงงานที่ไหนอะไรต่างๆเดี๋ยวก็อาจจะส่งผลในเรื่องของตัวอัตรางเงินเฟอ้อ ขึ้นมาก็ได้นะั้นตัวนี้ก็เป็นอะไรที่ที่เฟสยา,ยามส่งสัญญาณน,นะแต่แต่สิ่งที่เราคุยกันเนี่ยก็คงเป็นแค่สั้นๆน,นะจริงๆถ้าเราย้อนกลับไปยาวๆเราพบเลยว่าคนที่ดูแลเงินเฟ้อให้โลกนี้เนี่ยไม่ใช่แบงก์ชาตินะที่ผ่านมาแบงค์ชาติเป็นผู้คอยมาตบๆซ้ายตบๆขวาคนที่ดูแลจริงๆก็คือ b ิ๊กซีคาฟู โลตัสเทสโกคือ low price everyday นะีฮะคือแน่ดีเนี่ยสินค้าเนี่ยมันราคามันสูงกว่านี้แต่การที่เขาขายสินค้ามากๆเขาก็สั่งซื้อสินค้าในจํานวนมากจากโรงงานแล้วทำให้ราคามันถูกทุกวันแต่นั้นเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยเขาไปทาบที่พบว่าจริงๆร,ราคาสินค้าต่างๆที่ไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าถูก supplier เนี่ยถูก ตัวกลางเนี่ยที่มีอำนาจการต่อรองสูงเนี่ยให้ปรับลดราคาหรือเพิ่มประสิทธิภาพนะผมยกตัวอย่างเช่นคนที่ส่งอะไหล่ให้ให้บริษัทรถยนต์เนี่ยถูกโจย์เลยนะฮะว่าปีหนึ่งอะไหล่ที่คุณส่งเนี่ยถ้าเปลี่ยนรุ่นไม่เปลี่ยนรุ่นก็ตามถ้ามีมีอะไรเปลี่ยนแปลงมีในะสําคัญเนี่ยราคาต้องลง3าเปอทุกปีทุกปีนะฮะต้องลงอคะต้องลงไม่มีราคาเท่าเดิมนะราคาสินค้าที่ขายในอนาคตสมมติว่าหลอดหนึ่งอันเนี่ย ปีนี้คุณขายหนึ่งบาทปีหน้าต้องถูกลงอีก3-5%เรตแล้วต้องถูกลงทุกปีเขาเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจคุณไปคิดนวัตกรรมอะไรเองแอร์นะครับผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่ที่ผลิตแอร์เขาบอกโอ้โหโจ์เขานี่นะฮะเขาเจอประมาณ5-8%ต่อปีบอกเลยนะฮะังนั้นสิ่งที่ต้องคิดคือในแอร์มีชิ้นส่วนอยู่พันส่วนก็ต้องคิดว่าให้ลดเหดือนคือเป็น reverse engineering เ่ะคือต้องคิดให้เหลือ700เหลือ500เหลือ300 ใช้วัสดุตัวนี้มันแพงใช่ไหมทองแดงต้องไปใช้ตัวอื่นคือมันมันถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยแรงกดดันนะครับเลยเป็นที่มาว่าเงินเฟอ้อทั้งโลกเนี่ยที่ผ่านมาก็ก็เลยต่ำซึ่งผมคิดว่ายังต่อเนื่องนะที่เกมนี้ยังอยู่และมีเกมใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือโลกออนไลน์ดิจิทัลตัวกลางถูกตัดไปเยอะเลยนะฮะคนต่อไปเนี่ยระหว่างโรงงานกับ ผู้บริโภคเนี่ยค้าขายกันโดยตรงเลยและเป็น amount ที่แบบผู้บริโภคซื้อทำมาหาได้ด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมผมเชื่อว่าเงินเฟอ้อในโลกนี่จะไม่สูงเพราะตัวกลางที่เป็นส่วนหนึ่งของทำให้ราคาสินค้ามันสูงขึ้นเพราะเขาก็มีต้นทุนเขาเนี่ยมาหายไปนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในภาพนี้ถ้าถ้าจะวิเคราะห์เรื่องเงินเฟอ้อถ้าดูกไกลๆแล้วยาวแล้วเนี่ยผมผมไม่ค่อยกังวลน,นะครับเพราะผมคิดว่า โลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่ที่ผมคิดว่าในอนาคตเรายังห่วงเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องจักรจะมาทดแทนคนแล้วคนจะตกงานแต่วันนี้กลัวว่า,าจะไม่มีคนทํางานซึ่งเหนื่อยไหมซึ่งมันก็จะขัดขัดกันอยู่ใน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 ระยะสั้นๆน,น,นะครับงั้นตัวเลขเงินเฟอ้อเป็นอะไรที่ที่ที่เราจับตามองนะครับแต่เทาว่าก็ก็คิดว่า ยังน่าจะอยู่ในระดับที่เอื้อต่อการลงทุนใน,ในตลาดทุนแต่เป็นความเสี่ยงตัวหนึ่งที่ทเรามอนิเตอร์อยู่นะครับฟังพี่ฮุ้แล้วทำไมตะนึกถึงคำว่ากระบี่ได้เทียมทานก็ไม่รู้สิรู้สึกเหมือนเป็นนักยุทธที่แบบต้องพยายามสั่งสมแล้วจะเห็นเลยว่าปลายทางมันมีคุณค่ามากแค่ไหนถ้าเกิดเราเห็นภาพการลงทุนในระยะตอนนี้อาจจะเห็นความผันผวนแต่ว่าระยะยาวเรายังเห็นถึงโลกที่มันสดใสมันก็เหมือนนักรบคนหนึ่งนะคะที่ฝึกเพลงยุทธสักหนึ่งเพลง แล้วเขาประสบความสําเร็จเออทำไมหนูนึไถึงไม่รู้นะเอ,เ,อเอาถึงขั้นนั้นเลยเอาแต่ว่าถ้านไหนๆก็แบบนี้อยากจะขอกระบวนยุธธจากพี่หุยแล้วกันนะคะอยากเห็นว่าภาพของพอร์ตตอนนี้เวลาที่พี่หุยเองจัดพอร์ตวิธีการลงทุนนะคะเราให้น้าหนักตัวสินทรัพย์อะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับปีนี้คือผมก็ค่อนข้างเป็นคนมองโลกบวกตลอดนะฮะจะมีมองโลกลบๆบ,บ้างก็ มันต้องลบจริงๆอะนะครับก,ก็โชคดีในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็บังเอิญมองถูกนะฮะก่อนต้มยำกุ้งนี่ก็ก็ก็รอดไปนะฮะก็มองได้ขาดว่าดอกเบียเ้ยจะไอตราแลกเปลี่ยนนี่จะจะอยู่ไม่ได้นะครับก็จะหายนะในตลาดหุ้นรอบนั้นผมก็รอดไปนะฮะรอดรอบ2อ0 8ก็รอดบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ ดันั้นในแง่ของการทำ asset allocation แล้วเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนคงไม่เหมือนกันแน่นอนตามอายุตามอะไรต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ผมทำกับตัวเองมาตลอดชีวิตการลงทุนก็คือส่วนตัวผม asset allocation ผมเป็นหุ้น100%ไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าตลาดเปลี่ยนยังไงผมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเพราะผมเชื่อการลงทุนในระยะยาวเงิน LTF มันร้อยอยู่แนละ้วในหุ้นผมก็ลงแบบหุ้นร้อย R i f ผมก็หุ้นร้อย Povident Fund เงินกองทุนประการสังคมผมก็ร้อยนะฮะก็แต่ไม่ถึงขั้นร้อยยี่ร้อยห้าแล้วลมาไม่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 ทำนะฮะแต่ผมจะจะร้อยอยู่ตลอดเวลาเพราะผมมีมุมมองในเชิงเชิงบวกในในระยะยาวนะฮะแต่ถ้านั่งทุนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ไม่มีความรู้อะไรมากไม่มีคอนฟิ d เ n นซมากเนี่ยการที่จะต้องจัดพอร์ตการลงทุนตามความเหมาะสมสำหรับตัวเองเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ที่สำคัญ ะะโดยเฉพาะสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ในเรื่องของการลงทุนแบบแบบ DCA เนี่ยนะครับก็สิ่งที่ท่านต้องตั้งเป้าก่อนจริงคือท่านจะลงทุนจนถึงเมื่อไหร่อันนี้สำคัญถ้าท่านบอกท่านจะ DCA อีกจนถึงปีหน้าสมมตินะไอเน,นี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบมันสั้นมากเหนือไหมฮะแต่ในแต่ปีหน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ท่านต้องประเมินให้ดีแนตะ่ถ้าบอกเฮ้ย DCA อีก30ปีอย่างเงี้ย ท่านก็ต้องมาดูแล้ว3สปีภาพมันเป็นยังไงเพื่อจะจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมการลงทุนแบบ DCA เนี่ยหรือจัดพอร์ตการลงทุนมีเจ๊งไหมลงทุนยาวๆมีครับใครไปลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1 9 8กว่าถือมาถึงประมาณปี2010เนี่ยเจ๊งนะฮะตลาดหุ้นญี่ปุ่นลงมา75% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ26ปีลดลง26ปีคุณคิดดูคุณทำ DCA แล้วเจ๊ง26ปีนี่อ้วกไหมใจแข็งมากค่ะมันมันมันอ่อนไปหมดแล้วฮะคือคือถ้าไปถามคนญี่ปุ่นที่อายุแบบ20กว่า30แล้วเขาปัจจุบันเขาอยู่50กว่าถามเมื่อสัก4-5ปีที่แล้วนะไปถามเขานาเวลานั้นนะ่นปีก่อนทุนญี่ปุ่นฟื้นเนี่ยถามว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างกับการลงทุนในระยะยาวในตลาดทุน เขาก็จะไม่มีใครพูดในเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าประสบการณ์26ปีคือเจ๊ง75%นะคุณดีเซยังไงขาลงเจ๊งหมดนะครับงั้นในแง่ของบอกว่าจะจัดพอร์ตยังไงเนี่ยทุกคนต้องไปตั้งคําถามตัวเองก่อนเลยว่าจะลงทุนอีกกี่ปีจากนี้ไปผม,มาอายุ52ผมคิดว่าผมผมคงได้อีกสัก30ปี30ปีนะโรดแม็ผมก็อ,อยู่ตรงเนี้ยนะผมยิ่งแก่ผมก็ยิ่งลงทุนหุ้นก็ยิ่งลงไปเรื่อยๆคือคือความรู้ มันเพิ่มขึ้นการลงทุนในหุ้นไม่ไดหมายความว่าอายุมากขึ้นเราจะต้องลงทุนในหุ้นลดลงนะครับวอร์ฟเฟตต์นี่รวยตอนอายุ55ขึ้นไปนะ60ยิ่งรวย70ยิ่งรวยมาก80มหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเพราะอะไรครับวฟเฟตลงทุนในหุ้นเนี่ยตลอดแล้วกอ็อย่างต่อเนื่องนะะัทุกคนเนี่ยถ้าจะจัดพอร์ตการลงทุนก็ต้องถามว่าอีกไกลไหมเพราะถ้ายิ่งไกล การจัดสินทรัพย์เสี่ยงจัดได้สูงถ้าหากว่าเราคิดว่าทางที่มันไกลเนี่ยมันเป็นทางขาขึ้นนะแต่ถ้าบอกว่าทางอีก30ปีเนี่ยมันคงเต็มไปด้วยอุปสรรคขากหนามและมันกําลังลงเขาเนี่ยผมผมผมก็ไม่อยู่ด้วยนะผมก็ไม่ดีซีด้วยผมก็ไปลงด้วยผมก็ไปหาหา<ช>ที่อื่นอ่าดีกว่านะครับท่านในแง่ของการจัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับ DCA เนี่ยผมบอกได้เลยกลยุทธ์คือหนึ่งวางเป้าให้ได้ว่ากี่ปี แล้วก็มองให้ขาดว่าจากนี้ไปเนี่ยอยู่ขาไหนขาไซเวย์ขาขึ้นขาลงนะฮะขาไซเวย์ขึ้นขาไซเวลงนะครับขาลงแล้วขึ้นกลับมาหรือขาขึ้นแล้วค่อยลงกลับมาแต่ละขานี่กลยุทธ์ดี a เนี่ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันสุดท้ายว่ากลยุทธ์อะไรเนี่ยดีสุดในขาไหนนะเพราะว่า กลยุทธ์ DC a เน่ไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกทุกข้อนะมีคำตอบที่ผิดด้วยเขาจะผิดระบาดเจ็บในสาการไหนเนี่ยเดี๋ยวคุยกันนะฮะแต่อย่างจัดพอร์ตเมื่อสักครู่นี้คือถ้าท่านมีความรู้มีสตังมีเวลาที่จะลงทุนได้นานเนี่ยผมคิดว่าการจัดพอร์ตเชิงลุกในสาการนี้สำหรับตลาดทุนไทยนะฮะ ผมผมเชื่อว่ายังน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีแต่แน่นอนในระหว่างปี2ปีเนี่ยการที่ตลาดทุนจะปรับตัวลงมาบ้าง1 0 2 0 3 0เป็นเี่ยเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะรับมันให้ได้นะฮะคือแต่จริงๆคนทำบีซก็จะขุนเพราะว่าท่านจะได้เจ๊งอย่างต่อเนื่อง <c oughs> ในบางช่วงเวลาคือคนเราเวลามันเจ๊งสัก3รอบหรอบเนี่ย <c oughs> มันจะชิน นะมันจะฉีดรอบแรกๆมันจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนฉีดยาเข็มแรกๆพอท่านเริ่มเจอเข็มที่2เข็มที่3เนี่ยเข็มที่4มันใหญ่ขึ้นเข็มที่5เนี่ยโอ้โหสบายนะฮะดังนั้นก็ก็นี่แหละครับก็ดูเวลานะครับแล้วก็จัดพอให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับ เคลีรับไปก่อนละกันตอนนี้ทุกคนต้องตั้งเป้าเลยนะคะว่าอยากเห็นพอร์ตของตัวเองระยะเท่าไหร่เป้าหมายของเราคืออะไรเนาะงั้นกลับมาที่ทางฝั่งของภาพเมื่อกี้คุยกับคุณวินเป็นภาพเมโครค้างไว้แล้วกันนะคะเราเห็นถึงมงุมมองในระยะสั้นที่เห็นถึงอัตราเสีย่ยงอะไรไปแล้วแล้วถ้าเกิดต้องประเมินจริงๆนะคะว่าถ้าเกิดต้องให้น้ําหนักทางการลงทุนตอนนี้เองเวลาที่เราบริหารนะคะเราให้น้ําหนักกับหุ้นในเซกเตอร์ไหนหรือว่าในประเทศไทยยังโอเคอยู่ไหมะคะคุณวินครับเดี๋ยว เอาหุ้นก่อนเนาะเดี๋ยวเขาไปดีซีมเหมือนพี่คุยใช่ไหมโอเคเอาเอาตลาดหุ้นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีภาพทัวรนิดน,นึงว่าตลาดหุ้นปีที่แล้วเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับพี่วิโรจน์เข้าเล่าไปแล้วแต่จะทวนนิดว่าปี่แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวขึ้นสไลด์น,นิดนึงนะครับผมโอเคครับปีที่แล้วปีที่หุ้นดีมากเมื่อกี้พี่วิโรจน์บอกไปแล้วนะครับดีทั่วโลกนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าดู MSCI World นะครับประเทศที่ขึ้นเยอะมากๆเนี่ย ส่วนใหญ่เป็นอ m นเวสชั่นมาเกนะครับที่เป็นท็อปๆเลยก็อย่างอาร์เจนตินาจีนเวียดนามนะปีแล้วหุ้นขึ้นเยอะมากนะครับ mm hmm. หุ้นสหรัฐเนี่ยปีแล้วขึ้นมาสักยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าดูดาวโจนส์นะครับเอสเอ็ม hmm. พ uh, ี P เนี่ยสิบเก้านัสดัคือหุ้นไอทีเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือหุ้นไอทีปีแล้วดีมากๆขึ้นดีกว่านะครับ mm hmm. หุ้นที่ขึ้นมาขนาดนี้ก็ระยะยาว mm hmm. ผมก็คอนเฟิร์มมุมมองพี่อุ้ยคือดีใจมากนั่งกับพี่อุ้ยเนี่ยพี่อ mm ุ้้ยเป็นผูสมกกการารว่่่าผผผมมมมแตอองโลกกกบบบบวัันีชะคร <laughs> เราก็พุดในสสองสบายใจแล้วแต่ว่าระยะระยะสั้นอาจจะมีจังหวะพันผวนเพราะผมอย่างที่ผมบอกว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับท่านก็ต้องทําใจเผื่อว่าปีนี้คุณขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีจังหวะปรับฐานบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปตกใจนะครับถามว่าตลาดไหนยังน่าสนใจอยู่ที่เพิ่มน้ำหนักแต่ภาพตลาดโลกเนี่ยผมด้วยกับพี่วิโร์เลยว่า i m a g i n g ั่นมาร์น่าสนใจนะถ้าเอาความถูกเนี่ยตอนนี้จีนเกาหลีใต้ถูกสุดปีที่แล้วขึ้นมาเยอะนะครับแต่พีเียงต่ำอยู่นะครับในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจีนเกาหลีใต้ถูกสุด นะครับปีที่แล้วเนี่ยหุ้นที่ขึ้นมาเยอะของของภูมิภาคบ้านเราเนี่ยหุ้นไอทีนะครับมันมีกองนึงที่ลงในเอเชียเป็นสิ่เนี่ยชื่อ APDI เนี่ยปีที่แล้วขึ้นมาด้วยหุ้นแบบอัลลีบาบาเทนเซนซัมซุงคือหุ้นไอทีเพียวๆเลยขึ้นมาเยอะมากถามว่าทําไมมันก็มันก็เป็นอย่างที่พี่หุยบอกมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรมคนมาออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราเคยซื้อของเ,ออเราเคยใช้จ่ายเล่นกงเล่นเกมเนี่ยมันออนไลน์ปุ๊บเนี่ยใครที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลนนน์เนี่ยยมัก็รว ซัมซุงเองก็ร่ำรวยจากไม่ใช่แค่มือถืออย่างเดียว<ช>นะครับเขาผลิตหน้าจอให้ iPhone ด้วยเพราะฉะนั้นใครใช้ออ h โฟนคุณอาจจะไม่ทราบว่าหน้าจอ p อ o n e คุณเป็นซัมซุงผลิตผลิตที่ไหนผลิตที่เวียดนาม<ช>นะครับ<ช>น, <ะ S 2> นี่คือโลกที่มันเชื่อมโยงกันอย่างไ่น่าเชื่อว่าทําไมเวียดนามหุ้นหนึ่งขึ้นมาเยอะเพราะว่ามีโรงงานซัมซุงตั้งอยู่คนเวียดนามท,มทํางานให้ซัมซุงรายได้มากขึ้นซัมซุงหุ้นก็ขึ้นเพราะว่าคนซื้อ iPhone มากขึ้นอะไรเงี้ยมันมันโยงโยงกันได้นะครับตาสารนี่โลกผมก็ คอนเฟิร์มมุมมองผมเชื่อทคนเห็นตรงกันว่าถ้าเป็นปันธบัตรบาลของของประเทศพนัานาแล้วเนี่ยก็น่าจะเลี่ยงนะครับต่อกเี้มันต่าเราเบียยขาขึ้นเราเจ็บตัวนุ่งมาสต์ทุนเก็ตก็เลี่ยงไว้ก่อนไฮย,ยูผมก็แนะนําว่าใครมีอยู่ลดน้าหนักลงก็ดีเพราะว่าสเปรดมันต่ํามากนะครับคือถือต่อเนี่ยอาจจะได้อาเจจดดอกเบี้ยมานึงแหละแต่ว่ามันมันมีจังหวะโอกาสที่เสียวๆว่าไฮยจจะอาจจะมีการพลิกได้นะครับ ถ้าใครชอบตาาสตร์นี่โลกก็อาจจะลงทุนไปในทาง i m a g i n g ์จิ้งมานะครับพวกออ์เจนตินาบราซิลอินเดียอินโดนีเซียท่านดูกราฟที่ผมโชว์เนี่ยประเทศพวกนี้เนี่ยดอกเบี้ยยังสูงอยู่นะครับแล้วเขาเพิ่งผ่านการรีฟอร์มก็คือผ่านการหลายรูปประเทศนะครับรีฟอร์ม <Reform. S 2> แล้วเนี่ยเขาจะเศรษฐกิจขเขาจะดีขึ้นนะครับเ,เ,เ,เงินเฟอ้อจะเริ่มลดลงบ้างนะครับทำให้เงินเฟอ้อลงดอกเบี้ยก็ลงลเราก็ได้ มาทูมาเก็ตตาตาสารนี้ด้วยแล้วก็ค่างเงินที่แข็งขึ้นก็ได้กําไรค่าเงินอีกนะครับแล้วก็บางประเทศอย่างล่าสุดก็คืออินโดนีเซียเนี่ยม,มีการปรับเรื่องของเรตติ้งแล้วก็ทําให้เราได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับตาาสารนี้ถ้าใครชอบอยู่ก็อาจจะเป็นปรปรปรเรต i ิ้ m a r k ก t ดีกว่านะครับทีนี้มาหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งที่ผมอยากแนะนาให้หลายๆคนสนใจเพิ่มในพอร์ตบ้างคือหลักทรัพย์ทางเลือกนะครับทางเลือกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอสานิมาซั หลายหลาคนจะชอบเพราะมันจับต้องได้นะครับเราก็มี2แนวเป็น global reach ไปเลยคือลงทุนในสังหาริมทรัพย์โลกนะครับ global r e a c เนี่ยจะได้ yield น้อยหน่อยสัก3าถึงแต่อัตราการเพิ่มของค่าเช่าเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าคนคนอเมริกันคนยุโรปเนี่ยมีการทำมีอัตราการว่างงานต่ำลงมีงานทํามากขึ้นเขาต้องไปเช่าพันเมนต แล้วพาร์ทเมนต์ในยุโรปเมกาไม่เหมือนเป็นบ้านเรานะครับคือมัน,มนสร้างไม่ค่อยได้เร็วเท่าบ้านเราเ,เวลาคนมีงานทํามากขึ้นเชา่าพาร์ทมากขึ้นค่าเช่าจะเพิ่มนะครับแล้วก็สัญญาเช่าจะปรับค่าเช่าตามตามเงินเฟอ้อด้วยเงินเฟอ้อที่ขึ้นมาบ้างเนี่ยก็ทาให้ค่าเช่าเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเป็นอสังหาแถบบ้านเราไทยสิงคโปร์เนี่ยตัวยิวสูงกว่าประมาณ 4- ถึงประมาณ5้ถึงหกค่าเช่า,ชาขึ้นไปเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าใครชอบทองคำนะครับก็เป็นหลักทรัพย์กลุ่มหนึ่งซึ่ง แนะนำให้ดูเป็นเป็นเรนจ์มากกว่าว่าถ้าราคาเกินพันสามมันจะทำกำไรบางส่วนราคาลงมาพันสองก็ซื้อเพิ่มได้พันสองพันหนึ่งนะครับทองคาเป็นเป็นตอนนี้ราคาขึ้นมาเยอะเนาะ<ช>นะครับเพราะ,<น>ะว่าราคาดอลลาร์มันอ่อนนะครับก็อาจจะดูเป็นเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตสักสี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ดูจังหวะเข้าออกนะครับนะครับปัจจัยหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยเรื่องเงินเฟ้อนะครับปัจจัยหนึ่งที่อาจจะมีผลต่อเงินเฟ้อแล้วก็ราคาหุ้นบ้านเราในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แล้วก็จะมีผลในปีนี้ด้วยคือราคาน้ํามันนะครับราคาน้ำมันเมื่อปีที่แล้วมันลงไปแรงมากเพราะว่าถ้าท่านดูกราฟข้างบนนะครับมันลงไปเยอะเพราะว่าอีเวนต์ทอรีคือปริมาณสำรองน้ํามันมันเยอะมากน้ํามันเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วต้องมีที่เก็บนะครับเวลาที่เก็บมันไม่มีมันผลิตเยอะล้นๆเนี่ยราคามันก็จะถูกดั้มลงนะครับพอถึงวันที่เศรษฐกิจโลกฟื้นนะครับดีมาเริ่มกลับมาประกอบกับพี่ๆโอเปกตกลงกันได้ดีขึ้นว่าจะคัด ปริมาณการผลิตคือสัปปายลงเนี่ยนะครับไอ์อินเวนทารีเส้นสีดำกราฟบนเนี่ยก็เลยลดเริ่มลดลงแล้วลงแรงด้วยพออินเวนทารีลงปุ๊บดีมานฟื้นจริงๆก็ราคานดุมันก็เลยฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะเมื่อปีที่แล้วช่วงปลายปีต้นปีนี้นะครับก็เป็นเหตุทำให้ราคาหุ้นบ้านเราก็ขึ้นมาเยอะเพราะบ้านเรามีหุ้นพลังงานเยอะนะครับหลายๆคนก็ตกรถไฟไปแล้วเรียบร้อยว่าไม่ค่อยมีหุ้นพลังงานในพอร์ตก็มีก็ด้วยนะค่ะก็ด้วยนะครับเชื่อว่าในห้องนี้ก็ต้องด้วยกันใช่ไหมคะกระเทือนตัวเองนะครับ แต่ถ้าดูกราฟด้านล่างเนี่ยผมยังมีความคิดว่าราคาน้ำมันอัพไซอาจจะไม่มากาเพราะว่า,าสัพพลายของเชลล์ออยล์ในสหรัฐเนี่ยอาจจะบเพิ่มขึ้นได้พวกเราคงทราบเชลล์ออยล์เนี่ยมีการผลิตที่ขยบตัวได้เร็วกว่าพวกแทน่นแท่นขุดเจาะกลางทะเลนะคะรับเชลล์ออยล์เนี่ยมันมันผลิตมันเพิ่มกําลังได้เร็วมากนะครับราคาน้ำมันขึ้นเชลล์ออยล์ก็จะผลิตเพิ่มมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นไอ้แท่งสีททททเทาเเข้มๆกราฟด้านล่างนี่คือ ปริมาณของเชลออยเนี่ยผลิตอาจจะมากขึ้นได้ในปีนี้นะครับแม้โอเปกอาจจะคัดได้สําเร็จวันน้าเชลออยปั๊มลงน้ํามันออกตลาดก็ทําให้ราคาน้ํามันจะขึ้นได้ไม่แรงมากก็น้ํามันจะเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนิดนึงนะครับนี่มาถึงตราสารนี่ไทยนะครับผมพูดเยอะไปปะเนี่ยได้อยู่ค่ะไม่เป็นไรเนาะเวลาเรามีเยอะเวลาเรามีเยอะนะครับตราสารนี่ไทยจะเป็นอันที่ผมเห็นด้วยกับพี่วุยนะครับว่าเป็น เป็นหลักทรัพย์กลุ่มที่ลงไปก็น<อ>ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับถามว่าทําไมนะครับตราสารนิทยเป็นตลาดที่มีความไม่สมดุลอย่างรุนแรงนะครับผมพวกเราอาจจะไม่ค่อยติดตามเราดูดูดหุ้นกันเยอะตตาสารนิทยนเนี่ยซัพพลายหลักมาจากรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยประมูลพันธบัตรรัฐบาลปีหนึ่งวันสี่ห้าแสนล้านไม่เพิ่มขึ้นแต่ดีมานเพิ่ม<อ>ขึ้นทุกปีนะครับดีมานมาจากไหนมาจากพวกเราทุกคนที่เงินเหลือก็ไปซื้อกองทุนตรา,าสารนีท ไปซื้อพันกู้บ้างหลายบ้างนะครับมาจากบริษัทเอกชนหลายๆที่ซึ่งเงินเงินสดเหลือนะครับไม่กล้าขยายกําลังผลิตนะครับก็ก็ซื้อพันธบัตรนะครับมาจากแบงค์ต่างๆซึ่งไม่ได้ปล่อยกู้เพิ่มก็ซื้อพันธบัตรนะครับกองทุนต่างๆก็บขประกันสังคมบริษัทประกันชีวิตซึ่งรับเบีย้ยเราไปเนี่ยก็เงินเหลือก็ซื้อพันธบัตรนะครับดิมาเพิ่มขึ้นทุกปีแต่ดิสพลายเท่าเดิมนะครับอันนี้คือความไม่สมดุลกันทําให้ดอกเบี้ยพันธบัตรบ้านเราถึงต่ามากๆนะครับ ปีที่แล้วมีเหตุการณ์หนึ่งที่ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตลาดคือแบงก์ชาติเนี่ยลดสปายของพันธบัตรระยะสั้นของตัวเองลงเยอะมากทําให้ดอกเบี้ยระยะสั้น3าเดือนเนี่ยลงไป1.1%นะครับต่ำสุดเมื่อปีที่แล้วต่ํากว่าสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องผิดป,ปกตินะครับบ้านเราเนี่ยถ้าท่านทราบเรามีเรตติ้งสูงกว่าคือเครดิตเรตติ้งสูงกว่าสหรัฐเพราะเาเสี่ยงกว่าเรื่องเครดิตนะครับเรตติ mm ้ง hmm. สูงกว่าเราควรจะมีดอกเบี้ยสูงกว่าสหรัฐ oh, นะครับแต่บ้านเราเนี่ย ตลาดเราเนี่ยสุดยอดมากครับมีความพิเศษที่ไม่มีใครเหมือนคือความเสี่ยงมากกว่าเขาดอกเบีย้ยต่ำกว่าเขาทําได้นะครับงนั้นบ้านเราก็เลยมีดอกเบีย้ยระยะสั้นต่ำกว่าสหรัฐดอกเบีย้ยพันธบัตรสิบปีก็ต่ำกว่าสหรัฐในบางช่วงนะครับกราฟที่ผม,มให้ดูเนี่ยทั้งทั้ง้ายเนี่ยคือฝรั่งครับบ้านเราพันธบัตรก็มีน้อยละคนไทยก็ซื้อกันเยอะแย่งกันจะตายนะครับฝรั่งก็มาแย่งด้วยนะครับที่ท่านเห็นมันขึ้นมาเยอะนี่คือปริมาณการถือของฝรั่งในพันธบัตรไทย ตาสารระยะสั้นระ,ะร,ะะระยะกลางนะครับฝรั่งชอบพันธบัตรไทยมากดอกเบีย้ยก็ไม่ได้สูงหรอกแต่เขามามาด้วยส่วนหนึ่งคือเรื่องค่างเงินบาทเขาชอบนะเงินบาทเราก็แข็งมาตลอดแล้วฝรั่งเขาเก่งกาไรว่าจะแข็งนะครับก็เป็นเป็นความไม่สมดุลที่เราเราก็เลยชีช้ําในปีที่ผ่านมาแล้วก็ชีช้าต่อไปว่าถ้าเราถือพันธบัตรต่อเนี่ยดอกเบีย้ยต่ำมากนะครับ,รบก็ก็เป็นความที่ต้องทําใจนะครับจบที่ตลาดหุ้นนะครับ ตลาดหุ้นปีที่แล้วเนี่ยตัวอินเด็กซ์ขึ้นมา13%กว่านะครับทัวนิดหนึ่งท่านอาจจะทราบแล้วว่าปีที่แล้วบ้านเราเนี่ยหุ้นไทยเราก็นิ่งอยู่เกินครึ่งปีนะครับเพิ่งจะมาไล่ทันเพื่อนประมาณสักเดือนสิงหากันยานะครับตอนแรกเราแพ้ทุกคนเลยนะครับเราก็ตอนหลังเรามาไล่ไล่ชนะนมาเลเซียนะครับแต่ว่ายังแพ้อีกอีก3-4ประเทศในอาเซียนเนี่ยชนะเลิศคือเวียดนามปีเราขึ้นไป40%นะครับ ถามว่าหุ้นไทยปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเราหน้าที่ของพวกผมทําอย่างไรก็ต้องเลือกหุ้นรายตัวเหมือนเดิมแล้วก็เราก็คิดว่าเลือกหุ้นรายตัวเังเป็นวิธีการที่ถูกต้องอยู่นะครับไม่ว่าตลาดจะขึ้นจะลงนะครับเราชอบหุ้นกลุ่มไหนก็กลุ่มที่ชอบไม่ค่อยเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนตัวหุ้นบ้างชอบบริโภคในประเทศชอบท่องเที่ยวโรงพยาบาลสาธารณภูนะครับกลุ่มที่ปีนี้ผมชอบมากขึ้นคือสาธารณภคพวกไฟฟ้าประปา พอไปหุ้นดิเฟนซีฟหน่อยคือหุ้นขึ้นมาเยอะเราก็ต้องอถอยบ้างไปดิเฟนซีฟบ้างนะครับสามกลุ่มแรกนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับด้วยวอลุ่ชั่นที่มันขึ้นมากราฟด้านล่างเ่ยครับภาพตลาดเนี่ยวอลุ่ชันมันแตะขอบบนแล้วคือมันค่อนมาค่อนมาแพงแล้วแต่ว่าเรายัางเชื่อว่ามีหุ้นดีๆอีกเยอะในตลาดซึ่งราคาไม่แพงก็ทําหน้าที่หาต่อไปความยากของผมและทั้งอีกทั้งสองท่านในบนเวทีนี้คือว่าหุ้นที่มันขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยทำไงกับมันดีนะครับ ในห้องนี้คงมีหลายคนที่รู้สึกเหมือนผมนะกัดฟันถือต่อไปดีไหม,มขายไป,ไปลแล้วมันจะขึ้นต่อไหม,มนะก็จะเป็นการความกังวลของชีวิตนะครับก็แต่เป็นการกังวลที่โอเคนะคะหวังว่าครับหวังว่าอันนี้ก็เป็นทีมที่เราเังชอบอยู่นะครับบนห้องในประเทศท่องเที่ยวโรงพยาบาลนะครับบนห้องในประเทศท่านรู้จักดีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคาปลีกเรื่องของเงินกู้ต่างๆก็ ก็ยังตัวที่ดีอยู่แต่เราต้องบอกเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนตัวหุ้นเล่นเหมือนกันนะเวทีเราพูดชื่อหุ้นไม่ได้แต่บอกบอกได้แค่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเล่นบ้างตัวไหนที่ขึ้นมาเยอะก็หาตัวอื่นแทนนะครับ<ช>ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันมันมีฐานที่ต่ําจากตอนรัฐบาลปราบทัวศูนเหรียญนะครับถ้าใครเคยไปพระยาภูเก็ตช่วงที่โดนปราบตัวศูนเรียเนี่มันจะเงียบมากนะ<ช><ร>ตอนนี้ท่าน,นกลับไปใหม่้วคึกคักมากเชียงใหม่ภูเก็ตพระยาคึกคักมากคนจริงกลับมากลับมาคราวนี้เนี่ยมี คุณภาพดีขึ้นใช้ใจ่ายมากขึ้นด้วยผมชอบนะครับรัสเซียกลับมาน้ํามันราคาแพงรัสเซียกลับมานะครับอินเดียกลับมานะครับแล้วผมว่าอาจจะเคยคุยพวกเราหลายคนฟังแล้วว่าอินเดียมาเมืองไทยมาทําอะไรครับมาแต่งงานนะครับคนอินเดียกับมาเมืองไทยนี่ชอบมาจัดงานแต่งงานแล้วงานหนึ่งใช้เงินเป็นเป็นสิบล้านนะครับต่อหนึ่งงานนะครับนั้นก็โรงแรมที่จัดงานแต่งงานบันดาลที่อยู่ริมชายหาดเนี่ย ก็รวยมากนะครับได้ได้ตังค์เยอะนะครับเพราะนั้นก็ท่องเที่ยวยังเป็นนันที่เป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็มันก็สปิลโอเวอร์คือมันมันไปโยงกับกลุ่มค้าปลีกด้วยเพราะว่าร้านสุกซื้อบางร้านเนี่ยเขาก็ใช้แอปพลิเคชันในการรับเงินจากท่องเที่ยวใช้อลีเพย์บ้างอะไรบ้างเพราะนั้นนักท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยไม่ต้องแลกเงินเยอะเวลาไปเข้าร้านสุกซื้อก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับก็เป็นความสะดวกซึ่งผมคิดว่าใครๆก็เห็นประโยชน์ของมันนะครับโรงพยาบาลก็ ได้ทั้งสองขานักท่องเที่ยวที่กลับไปภูกเก็ตพระยาก็เวลาเจ็บป่วยก็ไปโรงพยาบาลก็ได้ตังค์นะครับแล้วก็ประกอบกับผมคิดว่า,าดีมา์ของฝั่งสวัสดิการภาครัฐยังเยอะอยู่ประสังคมบัตรทองเนี่ยผมคิดว่าเขายังคนยังใช้บริการมากขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนี้เขารับเงินเป็นค่าหัวก็ก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับดันั้นก็กลุ่มที่เราชอบกลุ่มที่เราชอบมากขึ้นก็คือกลุ่มดิเฟนซีฟนะครับไฟฟ้าประปา แล้วก็แบงค์ขนาดกลางบางส่วนที่เราชอบมากขึ้นนะครับก็ปีที่แล้วเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแบงค์ปีนี้ก็อาจจะมาดูมากขึ้นนะครับเห็นจริงๆว่าชอบเกือบทุกกลุ่มเลยนะคะคุณวินแต่ว่าเป็นตัวคือที่ที่เล่าเล่ากลุ่มเนี่ยผมไม่ได้ชอบทุกตัวในกลุ่มนะครับต้องเลือกต้องเลือกใช่คุณวินอีกนิดนึงค่ะแต่ว่าพอพูดแบบนี้แล้วมันมีปัจจัยเรื่องของปีนี้ต้องขอแตะนิดนึงแล้วกันค่าเงินบาท มันคงก็ามาโยงเหมือนกันนะว่าเห็นเงินบาทมันแข็งค่าขนาดนี้เออเราอย่างเงี้ยเศรษฐกิจกของไทยเราจริงๆจะสู้เขาได้หรือเปล่าความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกของเรามันจะยังไปต่อไหมโหคือคืพอพอดีว่าค่าเงินเราเนี่ยมันมันแข็งเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนด้วยส่วนหนึ่งคืออันนี้ผมยอมรับทุกคน,นครับเป็นเป็นการทายที่ยากสุดนในชีวิตผมคือค่าเงินบาทครับเ,เคยพยายามทายแล้วก็ทายผิดบ้างถูกบ้างผิดครึ่งถูกครึ่งเลิกทายดีกว่านะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าครับ ค่างเงินบาทมันทายยากเพราะอะไรครับเพราะว่าปัจจัยมันมันมีมากกว่าที่เราเห็นในประเทศเราครับใช่ค่ะรอบที่ผ่านมาที่มันแข็งมาสามสิบสองบาทเนี่ยเพราะว่าเงินออร์โดลามันอ่อนครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราทายบ้านเราถูกเช่นส่งออกดีนะครับท่องเที่ยวเยอะนะครับเ,เงินบาทก็จะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยปรากฏว่ามันเจอเงินตอนล่าอ่อนก็จบเลยนะครับเัรฉะนั้นก็ค่างเงินบาทเป็นของที่ทายยากผมก็เลยคิดว่า,เ,าเราก็ ไม่ไม่ไม่กังวลกับมันมากดีกว่าเนี่ยของเราถ้าถ้าลงทุนต่างประเทศกองพอร์ตที่เราเป็นกอง FIF คือลงทุนต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเฮดเยอะหน่อยนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นปีที่ถูกต้องที่เฮดเยอะนะครับคือป้องกันความเสี่ยงประมาณ85-90นะครับค่าเงินบาทแข็งเราก็ไม่เจ็บตัวนะครับทีนี้ถามว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันมันควรจะแข็งต่อน,นี้ไหมเนี่ยผมคิดว่า แข่งไปกว่านี้เนี่ยมีมีความยากขึ้นละนะครับก็อาจจะอาจจะถึงถึงทางตันของความแข่งข้าวของเงินบาทแล้วนะครับแต่อย่างอย่างไรก็ดีเนี่ยอย่างที่บอกครับมันอันเนี้ยแบงก์ชาติก็พยายามมากๆแต่ว่าอาจจะเอาไม่อยู่100%เเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดอลลาร์มากกว่าเรื่องของบาทนะครับ <c oughs> ก็เห็นข่าวหลายๆอย่างแบงก์ชาติเองวันศุกร์ก็ออกมาพูดเหมือนกันเขาจะมีการกระทบขยับมาตรการในการเข้ามาช่วยดูแลหน่อยอันนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นผลเหมือนกันแต่ว่าที่พูดไปเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจภาพนะว่าในโลกใบนี้มันยังมีอะไรหลายๆประเด็นเหมือนกันจะได้ไม่ตกใจยอะไรที่แบบเวลาเราถือรองหุ้นหรือว่าถือกองทุนกองนี้อยู่ทําไมราคามันลงไปเพราะปัจจัยรายวันมันเข้ามากระทบเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดมองภาพยาวๆย,ย,ยังเห็นถึงความสดใสยอยู่เนาะอ่ะอีกหนึ่งท่านค่ะพี่วิโร์ จัดพอร์ตปีนี้ยากไหมคะสําหรับมุมมองของพี่วิโร์เองก็ผมคิดว่าไม่ยากนะนเพราะว่าเพราะว่าถ้าดูจากสองท่านที่คุยแล้วเนี่ยก็คือภาพใหญ่เนี่ยมันก็จะมาทางสินทรัพย์เสี่ยงเป็น,นส่วน<ด>ใหญ่เงินก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการในการที่เราทำแอสเซทโลเคชั o นทีนี้ก่อนที่จะไปเรื่องพอร์ตเนี่ยผมอยากคอนเฟิร์มภาพความถูกแพงของทั้งโลกกับเศรษฐกิจไทยกับเงินที่มันควรจะไปในแต่ละอุตสาหการรมนะคร<ด>ับก็อยากให ให้ดูในสไลด์นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะค่อยๆนะคือตอนนี้มันก็มีคำถามเหมือนกันเนาะว่าตลาดหุ้นถ้าดูถ้าดูในในสไลด์อันนี้อันนี้ฮะถูกแล้วค่ะครับก็ผมอยากให้ดูภาพของเศรษฐกิจภาพใหญ่ของไทยซะก่อนนะครับตัวคีย์หลักเนี่ยของเมืองไทยเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของสภาพคล่องที่มันค่อนข้างเยอะมากนะครับกับอันที่สองเนี่ย การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับทั้งโลกแล้วเนี่ยผมคิดว่าของเมืองไทยเนี่ยโอกาสที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีปีนี้เนี่ยมีค่อนข้างจำกัดค่อนข้างน้อยแต่มันก็เป็นจุดที่เราต้องต้องติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินก็น่าจะยังยังชอบที่จะเข้ามาในในตลาดทุนไทยนะครับอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ที่ผมมองนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้คุณคุณวินได้บอกแล้วว่ามันทายยากจริง ะะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราสามารถคาดการได้ว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะอยู่ๆปุ๊บมันจะกลับมาแข็งโดยเร็วหรือเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่ายากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดอลลาร์เนี่ยยังคงยังมีทิศทางในการอ่อนแล้วก็ในเศรษฐกิจเมืองไทยเองเนี่ยต่อให้ตอนนี้ค่าบาทเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะอยู่สักประมาณ31บวกลบนะอันนี้คาดการค่ากลางไว้เนี่ยอยู่ประมาณสัก30.8นี่คือตรึงเลยนะประมาณสัก2-3ปีที่เรามองอย่างนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆเพราะว่า ตัวความต้องการในการถือคลองดอลลาร์เนี่ยแนวโน้มในอนาคตใหญ่ๆเลยนะมองภาพใหญ่ๆเลยเนะี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยมีความต้องการในการถือคลองดอลลาร์เนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าภาพทั้งโลกมันเปลี่ยนกระบวนการค้ากระบวนการการค้ามันเปลี่ยนเปตัวหยวนก็มาถูกต้องฮนะ,ะตอนนี้เนี่ยในส่วนของเฉพาะฝั่งของเอเชียเราเองเนะนะครับฝั่งของจีนเองก็จับมือกับทางรัสเซียรวมถึงคู่ค้าของจีนเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อขายด้วย ด้วยเงินหยวนถ้าตกลงซื้อขายปุ๊บด้วยเงินหยวนปุ๊บคุณราคานี้แต่ถ้าตกลงซื้อขายด้วยดอลลาร์คุณราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรนด์เนี่ยแนวโน้มดอลลาร์เนี่ยก็จะไม่น่าจะแข็งโดยเร็วนี่นคือเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่2คือเรื่องของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังมีการขาดดุลการค้านี่อยู่เยอะนะครับผมแตะแค่นี้พอว่าเมื่อดอลลาร์มันดูแล้วทิศทางมันจะไม่มีทางที่จะแข็งค่าโดยเร็วถึงแม้ว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ มันก็จะทำให้เงินเนี่ยมีโอกาสฟลอร์เนี่ยเข้ามาทาง Emerging Market กับภูมิภาคเอเชียอย่างที่ผมเรียนท่านในในตอนตอน้นนะครับนี่คือจุดตั้งตน้นนะทีนี้ในประเด็นถัดไปก็คือเวลาที่เงินเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ย<ม>เราดูทั้งโลกถ้าดูภาพของทั้งโลกเนี่ยจุดแดงๆเนี่ยมันคือจุดที่อุปมาอุปไมยว่าเอ๊ะมันแพงหรือมันถูก ตลาดหุ้นแต่ละประเทศเนี่ยมันแพงหรือมันถูกเนี่ยเขียนได้ว่าในฝั่งของไทยนี่อยู่สายสุดของท่านน,นะสายมือสุดเนี่ยคือความถูกแพงของตลาดเมืองไทยแต่ไม่ได้แปลว่าถึงจุดยอดๆเลยนะแปลว่ามันจะไปต่อไม่ได้มันก็ต้องไปได้ด้วยแรงขับเคลื่อนของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นในจุดที่สำคัญสำหรับปีนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยกับคุณวินคือเราต้องเลือกอุตสาหกรรมให้ถูก เราต้องเลือกคุณให้ถูกมันถึงจะไปต่อได้นะครับในพอร์ตที่เป็นออพอรตที่ทำกำไรของเรากับเมื่อเทียบกับในตลาดทั่วโลกแล้วเนี่ยบอกว่าเ,เวลาเราจัดพอตการลงทุนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แปลว่าเราลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยต้องมาหุ้นเมืองไทยทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเตรียมจัดสรรไว้ลงทุนในหุ้นที่เป็นเป็นตลาดหุ้นของตลาดต่างประเทศนะซึ่งผมพยายามที่จะพาท่านไปมองในฝั่งของภูมิภาคเอเชียในฝั่งของ อิมเมจิงมาเก็ตอิมเมจิงมาเก็ตเนี่ยปีหน้าเนี่ยปีนี้โทษทีปีนี้เนี่ยปีนี้ก็คือเป็นปีที่ผมคิดว่าเออรัสเซียก็น่ามองเนี่ย <Wow. S 2> บราซิลก็น่ามองนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มาจะมาบวกๆก,กับทางภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะฝากไว้ว่าอย่างน้อยในหุ้นเนี่ยเราก็ควรจะมีในฝั่งของทาง <c oughs> ทางหุ้นไทยนะครับแล้วก็จะมีหุ้นในส่วนของอ m ม g g i n g Market โดยโฟกัสไปที่ในภูมิภาคเอเชียนะครับอันนี้คือเรื่องของพอร์ตโฟลิโอ ทีนี้ในส่วนของตลาดเมืองไทยเนี่ยะนะครับเรามองว่าทิศทางภาพใหญ่ๆการโตของตลาดเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โตหวือหวาเหมือนในปี2016 2016นี้ใครลงทุนหุ้นในตลาดเมืองไทยนี่กำไรประมาณสัก19เศอร็20ปีที่แล้วอีก13เนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรมันอาจจะไม่ได้มากๆแต่อยากให้ท่านเนี่ยมองภาพระยะยาวเซ็ตแ e ร็เก็ตเซ็ตอินดเนี่ย อย่าเอาเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะทํากําไรเนี่ยได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าในในภาคของพอร์ตการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้นมาสมมตินะเท่ากับ10%แต่วความสามารถในการทำกำไรมันอาจจะมากกว่าได้ขึ้นอยู่กับท่านจัดสรรเม็ดเงินของท่านเนี่ยไปถูกกลุ่มอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับไปถูกคุ้นหรือเปล่า นะครับเราแทร็กเก็ตเส้นเด็กเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยเราก็มองอยู่ที่สักประมาณ1900จุดจากนี้ไปก็ดูแล้วจะไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องโฟกัสเรื่องของเซกเตอร์อมากๆอุตสาหกรรมมากๆาแต่ถ้ามองลองเทอมขึ้นไปเนี่ยนะครับเ mm hmm. มื่อสักครู่นี้มี2ท่านนะครับเ,เราคุยถึงเรื่องของ EEC นะีภาพใหญ่ๆของเศรษฐกิจไทยเนี่ยตัวเมนหลักเลยเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากการส่งออกสัทีเดียวในช่วงนี้ นะครับเพราะว่าค่างเงินบาทมันแข็งแต่ตัวเมนหลักที่ขับเคลื่อนมากๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคภาคของการท่องเที่ยวภาคของการใช้จ่ายภาครลฐที่ปีที่แล้วเราจะไม่เห็นเม็ดเงินที่มันไหลเข้าเข้าในตลาดนะปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของพรบรจัดซื้อจัดจ้างใช่ค่ะนะครับกระทบเรื่องของการเบิกจ่ายเงิน งั้นเม็ดเงินจริงๆเนี่ยมันก็จะฟล์เข้าเนี่ยผมคิดว่าเข้าในตลาดจริงๆเข้ามาในอุตสาหกรรมเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็คงจะเป็นสักประมาณไตรามาสที่2ขึ้นไป,ปการเบริกจ่ายช่วงกลางของงบประมาณจะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนต่อนอกเหนือจากในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยว สมัยก่อนนี้เอ็กซ์พอร์ตนี้สำคัญจริงครแต่สมัยปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มปรับเปลี่ยนไปฐานการผลิตแล้วก็เริ่มกระจายตัวออกไปรอบๆข้างเราเช่นกันนะครับถ้ามองไกลๆก็จะเห็นได้ว่าเรามอง t ารเกต i n d e x เนี่ยไปถึงประมาณ2,000-2,200กว่าอันนี้คือภายในปี2-3ปีข้างหน้านะครับ2-3ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็มองอยู่สักประมาณ2,200จุดเศษนะครับ ไม่ได้ให้ท่านมาเก่งกําไรนะแต่ให้ท่านมองให้เห็นภาพว่าอ๋อระยะทางไกลๆแล้วเนี่ยถ้าเราแบ่งเงินมาตลาดหุ้นเมืองไทยมันมีโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับให้กับเราด้วยนะครับและแน่นอนในช่วงปีนี้จะเป็นปีที่มีความผันผวนสูงนะครับผันผวนสูงเนื่องจากอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณวินได้บอกแล้วนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนถ่ายในเรื่องของการทำการลงทุนในแต่ละเซกเตอร์ ท่านเห็นได้ว่าหุ้นที่เอ่อร์ฟอร์มจริงๆแล้วในช่วงปลายปีที่แล้วแล้วมาถึงต้นปีนี้เนี่ยกลับมาเป็นหุ้นของกลุ่มกลุ่มพลังงานเพราะมันก็มาตามไซเคิลของเศรษฐกิจโลกเวลามันฟื้นปุ๊บเนี่ยตัวอีกจุดหนึ่งที่เราต้องจับตามองคือบรรดาที่เป็นคอมมดิตี้ท่านถ้าท่านกลับไปจับตาดูนะราคาของคอมมดิตี้เนี่ยกลับขึ้นมาหลายตัวตัวที่นำมากๆนี่คือน้ำมันแม้กระทั่งทองคำเองเนี่ยก็กลับมาะนะครับแล้วก็เมื่อ ประกอบกับ <ด 1971. S 2> ถ Arizona, ้าดอลลาร์นี่ย sure. ังไม่ได้แข็งค่าเนี่ยคอมมดิตี้ก็จะมาเหมือนหุ้นที่ผูกกับคอมมดิตี้อุตสาหกรรมที่ผูกกับคอมมดิตี้ก็จะน่าจะมีประโยชน์ซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมในส่วนของตัวพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นในภาพของการลงทุนแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าผมสรุปสั้นๆกระชับว่าไอ้ตัวอุตสาหกรรมที่น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับของเราเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เรามองเนี่ยก็คือมันน่าฟื้นกลับมา หลังจากปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยค่อนข้างสะบักสะบอมต้องเรียกว่าสะบักสะบอมเลยนะก็คือกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แต่ท่านก็ต้องเลือกเหมือนที่ทางคุณวินได้เรียนไว้นะครับเมื่อเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยน่าจะกลับมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขาสะบักสะบอมจากการที่ต้องตั้งสำรองเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นมาเนี่ยภาระในการตั้งสำรองเนี่ยมันก็จะน้อยลง เราก็ต้องไปมองหาว่าเอ๊ะมันจะมีธนาคารไหนที่สามารถมีการขยายตัวของสินเชื่อได้ดีควบคุมการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ NPL ได้ดีพอร์ตการปล่อยสินเชื่อเขาทำได้ดีนะครับอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่น่าจะมาใหม่นอกเหนือจากกลุ่มพลังงานที่ผมได้เรียนกับท่านไปเมื่อเมื่อสักครู่นี้แล้วส่วนในกลุ่มหนึ่งที่มันอยู่ตรงกลางนะครับมันน่าจะดีต่อเนื่องเรื่อยๆเลยคือกลุ่มที่เป็นคอมเมอร์ คอมเมอร์สเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ารวมผลดีของเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศกับผนวกกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวนะคอนเฟิร์มภาพว่านักท่องเที่ยวนี่กลับมาเนี่ยปีที่ผ่านมานี่ถือว่าโตมากเลยขณะที่ต้นปีก็เหมือนที่คุณวินบอกเราก็ค่อนข้างกังวล นะครับปรากฏว่านักท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยนอกจากได้คุณภาพที่ดีแล้วเนี่ยปรากฏว่าพฤติกรรมของการท่องเที่ยวของคนที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักของเรานี่คนจีนเนี่ยเขาเขามีระยะเวลาในการเหมือนจัดทัวอย่างนี้นะครับเดิมทีจัดทัวแบบ5วันอะไรเงี้ยถ้ามาเที่ยวเมืองไทยเดี๋ยวนี้เป็น7วัน9วัน10วันคุณภาพเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะคุณภาพเพิ่มขึ้นด้วยการใช้จ่ายในในบ้านเราก็ มากขึ้นเพราะฉะนั้นในบรรดาที่เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเทีย่ยวไม่ว่าจะกินจะใช้จะเป็นโรง,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 งแรมนะครับหรือพวกนี้ก็น่าจะดีประกอบกับที่ผ่านมาเ,าเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นค่าจ้างแรงงานะนะเพราะฉะนั้นตัวค่าจ้างแรงงานก็จะทําให้คนเนี่ยมีกําลังซื้อสูงขึ้นกลุ่มพาณิชก็ได้ประโยชน์นะครับประกอบกับปีที่ผ่านมาและปีนี้ไม่มีการคาดการณ์ว่าน้ํามันจะเยอะ น้ำมันจะท่วมหรือมันจะแล้งหนักก็จะทำให้พืชผลทางด้านการเกษตรเนี่ยสามารถทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาในตลาดโลกก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับเพราะฉะนั้นในระดับลากยากก็จะมีความสามารถในกาลังซื้อเนี่ยสูงนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่ซัพพอร์ตทางด้านของคอมเมอร์สเนี่ยเป็นหลัก นะครับส่วนกลุ่ม,มอ,อื่นๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของกลุ่มของการส่งออกยานโยน์ที่เป็นพาร์ทเนี่ยนะครับก็ยังมีทิศทางที่ดีอยู่นะครับกลุ่มที่เราคิดว่าดีแต่ต้องระมัดระวังนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมเอามาย้ายอยู่ในกลุ่มที่ที่คิดว่ามันอาจจะมีผลกระทบทางลบเนี่ยเนื่องจากความไม่แน่นอนนะครับถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าในส่วนของความไม่แน่นอนเนี่ยคือเรื่องของการประมูลคลื่นนะครับนะ กลุ่มของสื่อสารโทรคม,มนาคมเนี่ยอันนี้ก็น่าจะจับตานะครับว่ามันจะออกมาแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรก็อยากจะดึงไวใ้ให้ท่านให้ท่านระมัดระวังกลุ่มส่งออกก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้ามาจัดพอร์ตผมแตะเรื่องพอร์ตได้เลยเนาะ<ต>นะครับขอดูภาพพอร์ตในส่วนของพอร์ตการลงทุนเนี่ยต้องยึดหลักทฤษฎีของทางพี่หุยเลยนะที่บอกบว่าเวลาที่เราวางพอร์ตปุ๊บเนี่ย จุดสาคัญเนี่ยคือจุดในการที่เราต้องวัดระยะเวลาของส่งเงินให้ไปทํางานเนี่ยเราปล่อยเขาไว้ได้นานแค่ไหนนะครับหมายถึงว่าปล่อยทิ้งไว้ได้ทิ้ง<ล>ไว้ให้เขา <นะ S 2> ทํางานคือถ้าเราปล่อยให้กับเขาทํางานไปโดยที่เราไม่ต้องไปดึงเงินออกมาใช้จ่ายเนี่ยนะครับเราสามารถเพิ่มน้ําหนักการลงทุนเนี่ยไปในสินทรัพย์เสี่ยงได้เยอะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องของทุกท่านเนี่ยจะต้องทำการบ้านว่าจะต้อง ประเมินนะครับว่าถ้าเราสามารถกันเงินออกเป็นสส่วนได้เนี่ยท่านสามารถทิ้งเงินเนี่ยเอาไว้ในส่วนที่เป็นพอสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยได้เยอะๆแต่ปรากฏว่าเวลาเราไปคุยกับนักลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถแบ่งเงินแบบนี้ได้เลยคือปล่อยไปได้จริงนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยที่ปล่อยไปไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่นิ่ง <c oughs> นึกออกไหมคคือตอนนี้บอกตกลงบอกว่าโอเคนะเดี๋ยววางพอสิปี15ปี20ปีทุกคนบอก <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวสิปีอันเนี้ยไม่ใช้เงินอันนี้ แต่ปรากฏว่ามันเหลียวดูทุกวันพอเหลียวดูทุกวันปุ๊บมันเกิดอะไรฮะ<ช>ความกังวล<ช>มันมีความกังวลเพราะมันมีความผันผวน,นเอาแค่ตลาดหุ้นเมืองไทยเอาแค่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ <c oughs> ้นขึ้นไปพันแปดร้อยทำสถิติสูงสุดใหม่ใช่ไหมไปพันแปดร้อยกว่ายอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งปรับตัวลงมาพันแปดร้อยสิบสองเฮ้ยเอาไงดีมันจะแย่ไหมเนี่ยตลาดมันจะไปยังไงสัญญาณหรือเปล่าใช่จะต้องขายทํากําไรไหมแป๊บเดียวมันกลับมาแล้วตกลงเอายังไงทั้งวันฮะ ชีวิตมันก็เลยแบบเฮ้ยเอายังไงดีอันนี้คือสําคัญมากเลยเมื่อแบ่งเงินแล้วควบคุมใจได้เนี่ยมันจะทํางานมันได้ดีเพราะฉะนั้นเวลาที่จัดพอร์ตแล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะแนะนําวันนี้อยากจะคุยว่าถ้าเราจัดแอสเซทโลเคชันเนี่ยผมให้ท่านดูภาพตรงกลางภาพตรงกลางเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนว่าเราดูพอร์ตเสร็จปุ๊บถ้าวันหนึ่งเราจําเป็นจะต้องใช้เงินท่านก็ดึงเอาออกจากพวกที่เป็นสินทรัพย์สภาพคล่อง นคะครับผู้ที่เป็นตราสารที่เป็นอาจจะเป็นตราสาราตราสารนี่<า>ระยะสั้นมันนี่มาเก็ตมันอาจจะแบบผมคิดว่ามันนี่มาเก็ตตอนนี้แย่มากเลยแย่มากเพราะว่าเหมือนที่คุณวินบอกเนี่ยประเทศเราตอนนี้ประหลาดเพราะว่าเวลาเข้าไปประมูลพันธบัตร,รบแบงก์ชาติออกมาปุ๊บเนี่ยปรากฏเฮ้ยดอกเบี้ยรเรามันต่ํามากเลยสาเหตุหลักเพราะว่าต่างประเทศยอมมารับดอกเบี้ยเราต่ําเพราะว่าเขาเอากําไรข้างเงินใช่นี่คือสิ่งที่มันเป็นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ยังคงเป็นอยู่ การที่เราหมุนเงินเข้าไปในมันนี่มาเก็ตฟันแล้วเป็นตัวพักเงินอาจจะไม่ได้เหมาะท่านจะต้องขยับเงินที่เป็นตัวที่เป็นรีเซิร์ไว้สําหรับขยับเข้าหรือว่าเรียลไลซมันออกมาเนี่ยต้องอยู่ในพวกที่เป็นกองทุนตาสารนิระยะสั้นมันนี่มาเก็ตฟันสั้นมากไปต้องต้องยืดมันอีกนิดนึงแต่ก็ไม่ควรเกิน1ปีแบบนี้เราอยู่ได้เพราะว่าเมืองไทยปีนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าตัวดอกเบีย้ยจะขึ้นได้เร็ว แล้วเ curve ต่างๆเนี่ยอัตราผลตอบแทนจากปันธบัตเนี่ยมันสะท้อนบางส่วนออกมาแล้วงั้นเราก็ไม่ต้องกังวลใจมากนะครับนั่นคือเราวางสัดส่วนไว้สักประมาณผมก็อายุยังไม่มากนะแต่ตาเรล่มมองไม่เห็นก็วางไว้สักประมาณ11%นะครับแล้วก็ส่วนอีก27%เอนี่ยอันนั้นก็จะไปอยู่ในส่วนของที่เราบอกว่ามันเป็นตัวตราสาหนี้เป็นพอร์ตของตราสาหนี้ที่มันระยะยาวขึ้น ซึ่งตัวนี้เราก็สามารถเบรนได้นะครับอาจจะเป็นตราสารนี้ทั้งในประเทศกับต่างประเทศนะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยท่านที่ลงทุนใน e าย b บอ d บางส่วนเนี่ยก็ต้องลดความคาดหวังตัวเองลงมานะนะครับจากเดิมทีเขาอาจจะเคยทำผลตอบแทนให้ท่านสักประมาณ6% 7%อย่างเงี้ยท่านก็ต้องบีบบีบบีบมันลงมาเหลือสักประมาณ3-4%แบบนี้เออยังพอเป็นไปได้นะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหลักใหญ่เลย ที่ผมจะจัดสรรไว้ให้กับท่านเนี่ยก็คือส่วนของที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงะนะครับส่วนที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยประมาณสัก50%เนี่ยนะผมอยากให้ท่านเนี่ยแบ่งเงินลงทุนไว้ในส่วนของหุ้นไทยเนี่ยประมาณสัก28%าสาเหตุที่แบ่งไว้ในหุ้นไทยอยู่28%เพราะว่าเรามีโอกาสที่จะติดตามข้อมูลเนี่ยใกล้ชิดสุด ใกล้ชิดสุดมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถเอาปัจจัยแวดล้อมที่มันมีส่งผลกระทบปุ๊บเนี่ยเอาเป็นรากฐานในการตัดสินใจมีปัจจัยอะไรก็ตามท่านสามารถสอบถามไปยังแต่ละบริษัทจัดการรอจอต่างๆว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าก็อยู่ใน28%นี้ซึ่งใน28%นี้ในตลาดหุ้นเมืองไทยเนี่ยเราก็สามารถเลือกกองทุนได้หลายรูปแบบ จะเป็นกองทุนแบบหุ้นเพียวเพียวเมืองไทยเองตรงๆหรือว่าส่วนใหญ่แล้วอยู่ในไทยก็มีแล้วก็ไปอยู่ในเวียดนามบ้างอยู่ในลาวบ้างเป็นผสมประสานอันนั้นคือในในแถบลุ่มแม่น้าโขงนะครับซึ่งก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับในหุ้นเมืองไทยเนี่ยเราแบ่งเป็น2ประเภทขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนเนี่ยชอบแบบไหนถ้านักลงทุนกังวลในเรื่องของความเสี่ยงมากเกินไปจากนี้นะว่าเอ๊ะตลาดหุ่นมันจะขึ้น ไปได้มากมากเหมือนกับหลายๆท่านได้มองว่าเออตลาดมันน่าจะดีนะท่านอาจจะต้องไปเลือกกองทุนที่เขาไปโฟกัสในหุ้นที่เป็นกลุ่มที่ให้ผลเงินปันผลก็อาจจะเป็นหุ้นที่เป็นกองทุนดีเวนด์นะครับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นปันผลนะครับเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นมันสวิงลงมาแต่เขาเลือกหุ้นแล้วมีผลกําไรที่ดีตัวบริษัทเหล่านั้นก็ยังสามารถส่งผ่านเงินปันผลเนี่ยเข้ามาในกองทุนได้ เราก็สามารถลงทุนแบบภาพระยะยาวได้แบบสบายใจนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มองภาพเป็นเชิงบวกเป็นภาพบวกมากๆนะครับมองภาพดีเหมือนเหมือนพี่หุยแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นที่เขาเน้นในกลุ่มของที่เป็น growth stock หรือกุ้นที่มันล้อไปกับการขับเคลื่อนทางด้านทิศทางเศรษฐกิจอันนี้ของไทยทีนี้ในต่างประเทศเนี่ยผมก็จะแนะนําว่าให้ท่านเนี่ยจัดสรรเม็ดเงินเนี่ยไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ นะถ้าเราคิดต,ตัวที่ชอบชอบมากๆเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของประเทศเจีนอินเดียญี่ปุ่นเดี๋ยวก็มีคำถามตามตาม,มาค่ะเขาขึ้นไปสูงนะถูกต้องฮะเพราะงั้นทำยังไงเราเราถึงจะก,กังวลมเม่จะจะคลายความกังวลเนื่องจากเรากังวลใจไอ,อ้จีนก็ดีเวลาลงทุนจีนเนี่ยบางทีเรามองไปภาพใบมองเห็นภาพแบบนี่นคือประเทศจีน แล้วเราก็อ่านบทวิเคราะห์บอกว่าจีนเนี่ยนะตอนนี้นะมีโอกาสที่กําลังที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยพยายามที่จะใช้มาตรการทางด้านการเงินควบคุมไม่ให้เศรษฐกิจโตเกินไปคนก็จะก,กังวลใจท่านก็ต้องไปหากองทุนที่เขาไปลงทุนในจีนเนี่ยแล้วไปโฟกัสบอททอมไลน์เขาภายลึกๆเข้าไปในกองแม่เขาเลยนะครับว่าเขาไปลงทุนในหุ้นอะไร mm hmm. อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างทางคุณวินได้คุยมาเนี่ยเวลาเราเลือกลงทุนปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ซื้อประเทศนะ ริงนะตอนนี้ผมไม่กูอย่านักลงทุนนะ่ะแบบลงทุนจีนเนี่ยเหมือนเราจะกําลังจะไปเป็นเจ้าของประเทศเฮ้ย <He i, S 1> ประเทศ,เทศจีน,จนตกลงมันดีหมแล้วแล้วคนก็จะกังวลใจนะว่าเออจีนนี่เราก็นึกภาพเก่าๆได้นะเหมือนแบบไปจีนก็จะมีแต่แบบเกรด a a oh. เกรด a a เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะท่านก็ไปดูนะครับพวกกลุ่มบริษัทที่เป็นออแนวโน้มใหม่ของโลกนะครับที่ทําธุรกิจทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซในเมืองไทยเรา คุ้นชินกับอาลีบาบานะครับแต่ตัวที่มันท็อปกับอาลีบาบาก็คือพวกที่เป็นเทนเซนในห้องนี้ใครที่เล่นเกมออนไลน์อยู่แล้ว ROV เทนเซนนี่คือเป็นคนทำเกมนี้นะเทนเซนเข้ามาบุกธุรกิจในเมืองไทยเป็นเจ้าของของสนุกเป็นเจ้าของของจุกนะครับแล้วก็กำลังทำ V bank นะครับอาลีเปย์เขาไม่ได้ทำเรื่องของ e-commerce อย่างเดียวนะค่ะตอนนี้ก็ทำเฉพาะออฟไลน์กับออนไลน์ line, แล้วก็มีบริษัทในเครือเยอะแยะ ถอยปูนะครับโอ้แต่ละบริษัทนี้คือเรามองปุ๊บเนี่ยต้องมองภาพเป็นว่าเฮ้เรากําลังจะไปเป็นเจ้าของกิจการเหมือนการซื้อหุ้เนเมืองไทยเป๊ะเลยเราไม่ได้ซื้อตลาดทั้งตลาดเรากําลังซื้อบางสิ่งบางอย่างถ้าซื้อกองทุนรวมท่านไม่ต้องวิเคราะห์เพราะจะมีทั้งทาง,งทั้งพี่หุยมีทั้งทางคุณวินนะครับทางเกแถมเองเราก็วิเคราะห์ว่าเออแล้วเราจะเลือกอุตสาหกรรมไหนเอาบริษัทไหนนะครับอันนั้นคือภาพของจีนอินเดียเป็นจุดที่น่าสนใจ ขึ้นมาแล้วหลายคนก็ถามบอกว่าเออแล้วมันน่าสนใจต่อไหม <S <S ผมก็บอกว่าน่าสนใจมากอินเดียนี่มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวกับจีนเลยอินเดียจะโตจากสาธุมภพข้างในอินเดียจะโตจากการเกิดใหม่ของสถาบันการเงินนะครับอินเดียจะเป็นประเทศที่มีพลเมืองมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกของโลกนะจะแซงจีนงั้นในส่วนของตัวที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฝั่งภูมิภาคเอเชียเนีนะ่ยก็จะมีจีนมีอินเดียแล้วก็แน่นอนนะญี่ปุ่นเหมือนที่พี่คุยบอกครับ ตกต่ำมา20กว่าปีวันนี้มันฟื้นแหละก็จะเป็น3มเสือใหญ่ๆที่จะรวมทั้งเกาหลีใต้นะครับนามดาสีห้าคนนี้นะครับรวมๆแล้วจะเป็นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก งั้นทิศทางเงินมันก็จะต้องมานี่ก็เลยเป็นที่มาที่ผมบอกว่าเออเวลาเราแบ่งเงินปุ๊บเนี่ยห้ปุ๊บอยู่ในเมืองไทยสัก28เรารักเมืองไทยนะแล้วก็มาอยู่ในต่างประเทศสักประมาณ22แต่ต้องอยู่ไปทางหุ้นแหละ,ค,ะคนที่กังวลไม่เคยลงทุนในในหุ้นในความเสี่ยงสูงเราต้องแบ่งเงินมาแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้มันอย่าใจร้อนอย่าด่วนใจร้อนลงปุ๊บซื้อปุ๊บขอให้อาทิตย์หน้ากําไรถ้าไม่กาไรปุ๊บแล้วมีความทุกข์อันนั้นไม่ใช่ละ อันนั้นไม่ใช่เรื่องของการจัดแอสเซทโลเคชันการจัดแอสเซทโลเคชันเนี่ยนอกจากกระจายเงินไปในสินทรัพย์แต่ละประเภทอันนี้เพื่อลดความเสี่ยงนี่คือการจัดแอสเซทโลเคชันแล้วเรายังต้องกระจายใจใจสําคัญนะคนจะประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จอยู่ที่ใจเมื่อเราตั้งต้นแล้วว่าเงินก้อนนี้เราไม่ได้ใช้นะั้นเราจะส่งให้เขาไปทํางาน5ปี7ปี10ปี15ปี20ปีต้องให้เขาทําแต่หน้าที่ของเราคืออะไรเราอย่าไปดู NAV ทุกวัน หน้าที่ของเราคือติดตามข่าวสารที่แต่ละท่านเนี่ยได้คุยเป็นปัจจัยหลักๆสําคัญเนี่ยตัวน,นั้นต้องติดตามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้มาปรับปรุงพอร์ตปรับปรุงพอร์ตคือเหมือนการทําทัาเปรียบเทียบของหุ้นไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องปรับปรุงพอร์ตวันนี้เราบอกว่าเออธนาคารมันน่าจะกลับมานะถ้าเอาข้าจริงปุ๊บปรากฏเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะ ไอ้ค่าจ้างแรงงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นไปปุ๊บปรากฏว่าต้นทุนของอุตสาหกรรมดันสูงปุ๊บไอ้ที่จะปล่อยสินเชื่อปล่อยไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยเราต้องปรับปรุงพอร์ตคือก็ต้องลดอุตสาหกรรมนี้ลงแล้วไปเพิ่มอุตสาหกรรมนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนแต่เราต้องเป็นคนที่วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องของการให้ความสําคัญกับความรู้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพียรพยายามทาให้กับนักลงทุนค,คือเราเนี่ยต้องเรียนเรื่องความรู้เนี่ยเยอะเพื่อเราจะได้ไม่ไม่หวั่นไหว เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราควรจะทําอะไรต่อนะครับไม่ใช่เป็นการมุ่งหวังว่าที่จะลงทุนปุ๊บซื้อวันนี้ปุ๊บซื้อ10บบาทเดี๋ยวตั้งใจตั้งเป้าเลยบอ็ดบาทแล้วก็ขายที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาอย่างนี้หมดนะเหมือนเหมือนเวลาซื้อ LTF สองปีนี้โดนบทเรียนหนักเลยฮะคือทุกคนนี่ก็จะติดมาซื้อตอนปลาย,ป,ลายปีนี่ออกไหมฮะ คือตอนต้นปีไม่ซื้อมาซื้อปลายปี 2016, ป2016ก็ซื้อเอาเป็นเกือบๆ<ไ>สูงสุดใช่พอ,อมาปีนี้ยังไม่เข็ดไม่ใช่ปี2017ปี2017ไม่เข็ดก็รอมันไปเรื่อยๆเหมือนที่คุณวินบอกไม่ลงสักทีนึกออกไหมก็พยายามจุดทูบแช่งให้ลงตลอดจะได้ซื้อถูกมีมีหลายคนทานะก็รอลอ,ลอ,ลอ,ลอเนี่ยจะให้มันตกลงมามี้ยมันก็ไม่ตกสักทีเอาเข้าจริงๆปุ๊บพอมันสตาร์ทปุ๊บไปหมดเลย พอมันสตาร์ทไปปุ๊บแทนที่จะรีบซื้อนะเปลี่ยนใจใหม่เอาไอ้ของเดิมที่ครบกําหนดขายก่อนเสร็จปุ๊บในที่สุดแล้วหวังว่าขึ้นไปแล้วก็นั่งจุดทูบอีกนะ<ต>ขอให้มันลงมานะเพราะว่าขายไปเรียบร้อยแล้วขอให้มันลงมาจะได้ซื้อต่ำๆปรากฏว่าวันสุดท้ายของปีก็เป็นวันที่สูงสุด,สดอีก,อกเช่นกันงั้นเวลาที่เราลงทุนแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพยาวแล้วใจเรานิ่งพอนะครับ มันจะเราจะได้ไประโยชน์สูงสุดจากการที่เราบริหารเงินของท่านนะครับนี่ก็เป็นทั้งภาพ Asset Allocation แล้วก็กระบวนการง่ายๆครับแล้วก็ความในใจที่อยากบอกนักลงทุนใช่ไหมค,ครับว่า <laughs> อย่าไม่ใช่จุดทูบ <laughs> เปลี่ยนจากจุดทบ <laughs> อย่ารออย่ารอจริงๆอยากให้เปลี่ยนจากการจุดทูบ <laughs> บนบานอะไรก็ตามนะคะมาเป็นแบบเอาความรู้ที่เราได้เนี่ยมาวิเคราะห์ภาพให้เห็นกันดีกว่าเพราะอย่างวันนี้ทั้ง3ท่านก็ค่อนข้างฉายภาพให้เห็น ค่อนข้างชัดมากนะคะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้มาถึงเมื่อกี้ที่ค้างกันไว้กับพี่หุยคะ่ะประเด็นคําถามที่บอกว่าไอตัวที่เราคุยกันภาพของการเป้าหมายวางแผนเป้าหมายของพอร์ตเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดมองถึงระยะยาวๆเราใช้วิธีการให้เงินทํางานด้วยวิธีการเฉลี่ยต้นทุนในแต่ละเดือนหรือด c a นั่นเองแต่ DCA มันก็ไม่ใช่กลยุทธ์ที่อาจจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดกับทุกท่านถูกไหมคะพี่หุยเองมีกลยุทธ์ในการเลือกวิธีการวาง DCA อย่างไรบ้างอะคะครับก็ เนื่องจากว่า DCA เนี่ยมันมีทั้งทั้งจุดดีและจุดด้อยนะฮะจุดดีก็คือถ้าตลาดมันเป็นลักษณะที่เราไม่เคยมีความรู้ในการลงทุนในระยะสั้นๆน,นะฮะแต่เราเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในระยะยาวที่เราจะลงทุนเนี่ยมันน่าจะมีโนโน้มที่ดีเนี่ยการลงทุนแบบ DCA เนี่ยจะช่วยให้ท่านเนี่ยบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ได้ดีเพราะอะไรครับเพราะหุ้นมันจะมีขึ้นมีลง นะครับถ้าท่านเอาใจเข้าไปลงทุนท่านเสร็จละนะค,คือท่านอาจจะต้องทำตัวแบบคนไร้ใจนะฮ <c oughs> ะก็คือไม่ไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวทำาไงครับก็คือทำตัวเป็นคนตาบอดทำตัวเป็นคนหูหนวกคือบางทีฟังข่าวสารมากมันก็หวั่นไหวเหมือนกันนะนะดังนั้นคนที่ลงทุนแบบดีซคือบอกอยู่แล้วคือลงทุนอย,อย่างต่อเนื่องนะครับดัง้วิธีการต่อเนื่องก็บางคนบอกปีละครั้งไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะการกระทำเนี่ยมันน้อยไป นะพอปีละครั้งเดี๋ยวคนจะมาเลือกต้นปีปลายปีนะฮะซึ่งผมก็ไปสตาร์ดีว่าลงต้นปีกับปลายปีเนี่ยทำแบบไหนดี43ปีตลาดทุนไทยทําต้นปีเนี่ยดีกว่าทำปลายปีนะโดยส่วนใหญ่นะฮะโดยส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าเรโชเนี่ยก็อยู่ประมาณสักหนึ่งแก่ๆต่อหนึ่งก็คือก็มีบางปีเนี่ยที่ลงทุนปลายปีก็ดีกว่าต้นปีนะถ้าพูดง่ายๆคือพอปีเนี้ยเราลงทุนปลายปีโอ้เราซื้อแพง ปีหน้าตั้งใจไม่ลงทุนแล้วปลายปีลงทุนซื้อต้นปีเลยเราก็จะซื้อแพงอีกเพราะหลังจากนั้นปลายปีมันจะถูกกว่าคือคือมันจะค่อนข้างสลับสลับกันไปนะนะฮะพะนั้นให้ดีคือเวลาลงทุนแบบดีซีก็เอาให้มันถี่หน่อยนะครับก็ลงทุนทุกทุกเดือนนะฮะลงทุนทุกวันที่เท่าไหร่ล่ะอย่างผมเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ลงทุนสมมติเงินเดือนออก25ก็ลงทุน27เนพะนั้นทุกเดือนก็ถูกอัตโมติเลยถูกตัดที่2ี่ดพราะนั้นพอทำไปเรื่อยๆเนี่ย แรกๆท่านอาจจะไม่คุ้นชินท่านทําไปสักพักเนี่ยท่านท่านจะเริ่มชินนะครับแล้วก็รู้สึกเออสุดท้ายเงินเงินมันก็ทำงานของของมันเองได้นะงนั้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA เนี่ยผมคิดว่าองค์ประกอบที่จะทําให้ท่านเนี่ยไม่หลุดก็คือ,อ,อทําออนไลน์นะฮะหรือตั้งโปรแกรมแบบออโต้ไว้เลยผมจะตั้งออโต้ไว้เลย1ปีล่วงหน้าผมทำนะฮะคือผมไม่สนใจอะ ตลาดหุนจะขึ้นจะลงอะ่ะผมทาแล้วคือทําผมไม่สนใจตลาดผมสนใจอย่างเดียวเป้าหมายทางการเงินคืออะไรนะฮะแต่หลายๆคนเนี่ยไม่มีเป้าหมายทางการเงินหรือภาพการเงินที่ชัดเนี่ยดังนั้นมันจะถูกรบกวนนะครับโดยปัจจัยการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นนะครับในแง่ของการลงทุนแบบ DC a ในระยะยาวแล้วเนี่ยต้องท่านท่านต้องเชื่อมั่นเลยนะคือต้อง start ด้วยความเชื่อมั่นก่อนว่าเฮ้ยทำแบบนี้รวยแน่นอน คือถ้ายังไม่เชื่อมันวันแรกท่านก็จะกูกว่กล้าไหมจริงๆรใช่ครับเพราะปกติหุ้นลงเนี่ยท่านคุณดีใจนะถ้าท่านซื้อหมื่นบาทเนี่ยถ้าท่านซื้อกองทุนท่านได้ NV เเพิ่มมากขึ้นนะแต่ในขณะที่ถ้าบอกหุ้นขึ้นเนี่ยเอเนี NV แพงขึ้นเนี่ยท่านซื้อหมื่นบาทท่านท่านได้หน่วยลงทุนเนี่ยที่ที่น้อยกว่านะครับเพราะจริงๆเนี่ยในงานการกลยุทธ์การลงทุนแบบดี a เนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันมันชั่วยอยู่แล้วคือพอขึ้นก็ซื้อหน่วยได้น้อยนะ ในทางกลับกันเวลาท่านเล่นหุ้นเนี่ยหุ้นลงนะท่านจะซื้อน้อยๆห,หุ้นขึ้นท่านจะลุยเต็มที่นะงั้นต้นทุนเนี่ยมันมัน,นมันม,มันเฉลี่ยมัมนจะสูงไงไอ่ดูดูไปหุ้นตัวน,นี้มันขึ้นเอ้าขึ้นอะไรแต่ทําไมเราลงทุนเนี่ยเราเจ๊งทุกทีเพราะตอนมันลงเนี่ยมันก็มีช่วงลงให้เราเห็นแต่เราไม่ค่อยกล้าซื้อหรอกเราจะกล้าตอนมันกําลังควบเต็มที่เลยแล้วเราควบเป็นเป็นตัวสุดท้ายพอดีเลยสุดท้ายพอดีนะฮะก็ก็จะมีอาการบาดเจ็บนะครับ้นกลยุทธ์แบบ ดอลลาร์คอสเอเวอรจิง <mel od ic> นะครับถ e ้าลงทุนได้ยาวมีเป้าหมายที่ชัดให้ท่านตั้งตั้งเป้าหมายเลยแล้วก็ดูเสว่ามันอยู่เทรนไหนอย่างผมมองเนี่ยผมมองว่าเทรนสิ0ปีดีแต่เทรนสามสปีผมยังเดานะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําก็คือว่าไอ้เป้ายาวๆเนี่ยก็มาซอยว่าจะมีจุดตรงไหนที่จะมีจุดพลิกเปลี่ยนพลิกผันผันเปลี่ยนไปไหมถ้าบอกว่าสมมติอีก15ปีผ่านไปประเทศไทยเกิดหายนะเศรษฐกิจ ผมก็ไม่ DCA ด้วยนะแล้วผมถามว่าทำไงที่หุ้นเป็นร้อผมก็หุ้นอาจจะเป็น30หรือ0เลยแล้วผมก็อาจ,จไปอยู่ประเทศอื่นเพราะเวลาเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยค่าเงินแทนที่จะแข็งค่า30บาทมันอาจจะกลับกลายเป็น7-80บาทอีก็ได้นี่ไหมดังนั้นในแง่ของการทําแบบ DCA ในระยะยาวเนี่ยนอกจากมีเป้าหมายแล้วคาถามต่อไปคือทําที่ไหน ท่านจะ DCA ไทยท่านจะ DCA ีลาวท่านจะ DCA จีนเวียดนามคือมันมีที่ให้ DCA เยอะเลยนะดีซให้ให้ถูกที่นะครับ DCA ที่ให้ผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดจะเป็นอย่างนี้ครับสมมติสิบปีนะท่านเริ่มจากต่ชนีวันนี้แล้วพันพันแปปีขึ้นไปสามพันอีก5ปีลงมาพันแปด j อนจปี เศร้าห้าปีกำไรหายสุดท้ายรู้ไหมฮะท่านเจ๋งนะเพราะพันแเท่าเดิมก็จริงแต่ต้นทุนท่านนะ่ะสูงกว่าพันแนะต้นทุน2อ0 0ก็มี2 5งพก็มี3,000ก็มีแล้วค่อยๆลดลงมาฉะนั้น DCA โดยที่ว่าช่วงเวลาที่ท่านลงทุนเนี่ยเป็นแบบรูปตัววีหัวคว่ำเจ๋งครับ20ปีแล้วกันหุ้นขึ้นจาก1,800ขึ้นไปเป็น5,000แล้วจบเศรษฐกิจแล้วหายนะกลับมา1,800ใหม่ นะครับเจ๊งไหมเจ๊งนะงั้น d ีเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็น V หรือไม่นะครับพอมันขึ้นไปเราดีใจใช่ไหมกำไรแต่ขออย่าให้มันลงมานะเพราะถ้ามันลงมาคือท่านก็จะเริ่มซัฟเฟอร์เรื่อยๆนะงั้นะบแบบเนี้เป็นแบบที่เลวร้ายที่สุดแบบ DCA DCA ที่ดีสุดคือแบบไหนนะเจ๋งก่อนรวยหลังนะครคือลงทุนแล้วเป็นรูปตัว V ีครคือท่านลงวันนี้เลยนะพันแ และอีกเดือนเหลือพันเจ็ดลือเดือนเหลือพัหเหลือพันหท่านจงตบมือด้วยความดีใจว่าเข้ามาถูกทางแล้วอย่างเงี้ยนะถึงแม้ว่าในพอร์ตเนี่ยท่านจะบาดเจ็บเลือดโชคเลยแต่บอกว่าใช่เลยเพราะว่าอะไรฮะท่านจะได้หน่วยลงทุนนี้เพิ่มขึ้นตลอดตลอดเป็นรูปตัววีแล้วกลับมาที่เดิมเนี่ยสูงพันแปดมาลงไปเหลือ500เลยภายในเวลาหนึ่งหปีด้วยซ้ำหาร้อกลับมาพันแปอีกหปีท่านรวยไหมรวย พราะท่านได้ซื้อพันจุด,ดได้ซื้อ700ได้ซื้อ500ได้ซื้อถูกกว่าพันแตลอดเลยจับมาพันแที่เดิมกําไรในขณะที่ลงทุนก้อนเดียวตุ้มเลยพันแปไม่มีกําไรแม้แต่บาทเดียวเห็นไหมฮะดังนั้นดีเมีข้อดีข้อนี้คือเจ๊งก่อนแล้วจะรวยทีหลังแต่ถ้ารวยก่อนแล้วเจ๊งทีหลังเนี่ยแอนเดียเหนื่อยนะครับตลาดขาลง DCA เป็นยังไงบ้างเมื่อเปรียบเทียบกับลงทุนแบบเป็นก้อนเลยล่ำซำ้ำก็เจ๊งเหมือนกันนะ DCA เพียงแต่เจ๊งทีละน้อยนึกไหฮะเจ๊งไปเรื่อยๆท่านตลาดหุ้นขาแบร์ดีเซก็ไม่ชอบตลาดหุ้นขาขึ้น DCA ชอบไหมชอบแต่ชอบชอบอยังไงก็ไม่สู้กับตู้มเดียวเลยเป็นก้อนคือถ้าคุณลงตู้มเดียว1ล้านบาทแล้วก็คูณขึ้นพันแเป็น3ามพันหปีอย่างเงี้ยท่านก็กําไรร้อใช่ไหมแต่ถ้าท่านทำดีเซ่เนี่ยจะกำไรถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ถึงก้อนแรกก็ได้ร้อยแต่ก้อนระหว่างทางไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ด้ซ DCA เนี่ยท่านจะต้องเตรียมใจไว้นิดนึงคือ5ปีแรกเนี่ยเงินที่ท่านลงจะเป็นเงินก้อนใหญ่ของเงินที่ท่านจะมีเพราะว่าถ้าตลาดหุ้นไม่ได้ขึ้นอะไรมากมายขึ้นปีหนึ่งลงปีหนึ่ง,งขึ้น2ปีลงปีหนึ่งแล้วเฉลี่ยบวกลบ10%ต่อปีเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่ท่านจะมีในอีก5ปีข้างหน้าคือประมาณเงินของท่านนะฮะกำไรนิดเดียว10ปีถึงจะเริ่มเห็น 15, 20, 25, 30ไอ้นั่นเราจะเห็นผลเยอะมากว่าตัวเลขที่ท่านลงทุนไปเงินของท่านเนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซนต์เมื่อเปรียบเทียบกับเงินทั้งก้อนเนี่ยลดลงเรื่อยๆลดลงเรืนะ่อยๆนะนั้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA ท่านต้องเป็นคนที่อดทนแล้วก็ไม่หวังผลเร็วนะครับคือทําใจเลยไม่ใช่ดูดีซีเสอนมา5ปีดูสิลงไปเดือนละหมื่นมีเงินอยู่แค่นี้กําไรแค่1 0 1 5ถูกต้อง เพราะมันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะมันแพงพึ่งแค่5ปีแล้วตอนที่ท่านลงถ้ามันหุ้นขึ้นตลอด5ปีท่านก็ซื้อหุ้นแพงไปเรื่อยๆไงปีที่5ก็กำไรนิดเดียวปีที่กาไรเยอะที่สุดคือปีที่1ซึ่งก็ท่านยังลงทุนได้แค่1ใน5ของเงินทั้งก้อนใหญ่ๆนี่นะฮะดังนั้นกลยุทธการลงทุนแบบดีเซเข้าเข้าใจมันก่อนแล้วท่านจะได้อยู่กับมันได้อย่างมีความสุขใช่ไหมดังนั้นท่านลงทุนไปแล้วจากนี้ไป1ปีเจ๊งท่านมีความสุขไหม จำได้เลยคุณประพาดบอกว่าเจ๊งก่อนรวยทีหลังนะท่านก็จะเป็นไงฮะยอมทำต่อไงถ้าท่านดูภาพเออใช่เลยสุดท้ายแล้วมันเป็นแค่รูปเป็นรูปบวกให้เป็นรูปถูกนะลงมาชั่วคราวแล้วเดี๋ยวขึ้นเป็นตลาดบูมมาเก็ตขาระยะย,ยาวแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทนน่านในแง่กลยุทธ์การลงทุนแบบ DCA สิ่งที่ผมได้แชร์เมื่อสักครู่ก็คือให้ท่านได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของมันนะ,นะครับ อย่าหวังว่ารวยเร็วเลยดี a เนี่ยกลยุทธ์นี้เนี่ยจะสร้างผลลัพธ์เนี่ยเท่าที่ผมดูตัวเลขและได้สตาร์ดี้มาเนี่ยอย่างน้อย20ปีขึ้นไปอย่างน้อยให้ดีอะปีนะครับดังนั้น d ี a เนี่ยจะใช้เวลานานกว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเงินก้อนเป็นครั้งครั้งเพราะผมจะถูกถามเสมอคุณพาสมี10ล้านลงทุนแบบไหนดีมี1ล้านซัดไปเลยทีเดียวไหมหรือเฉลี่ยอะไรเงี้ยผมก็จะดูเขาก่อนว่าโอเคเป็นยังไงมีกรอบเวลาอะไรกันขนาดไหน เทรนของของของตลาดเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนแบบ C.A. นี่เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีที่ผมบอกนะฮะแต่ไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและดีทุกสาการนะครับดังนั้นถ้าท่านมีเงินก้อนอยู่แล้วอยากลงทุนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเหมาะสําหรับสาการบางสาการก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องรอ D.C.A. ก็ได้แต่วิธีที่ดีที่สุดคือทํามันทั้งสองอย่าง hmm. มีเงินก้อนซัดตูมเข้าไปเลยนะครับ หุ้นถ้าหุ้นขึ้นอย่างเดียวกำไรเป็นเนื้อเป็นหนังนะฮะแต่ถ้ามันลงมาก็ DCA ต่อไปด้วยก็ได้มีตัวเฉลี่ยให้เจ๊งเพิ่มขึ้นในระยะแรกๆเพราะระยะแรกๆดีซไปก็จะเจ๊งเพิ่มขึ้นไงของเดิมก็เจ๊งอยู่แล้วของใหม่เจ๊งอีกนะฮะแต่สักพักหนึ่งพอมันกลับเข้ามาเนี่ยท่านจะกลับเข้ามาเร็วนะครับดังนั้นกลยุทธ์ดีซเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ที่ผมคิดว่าควรใช้แล้วผมไม่คิดว่าตลาดจะเป็นรูปตัววีใน3ปี5ปีใน10ปี แต่20ปี30ปีไม่แน่นะไม่แน่เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้า15ปีแล้วเศรษฐกิจพีคแล้วเกิดหายนะเหมือนเศรษฐกิจไทยในอดีตที่ใช้เวลา5-10ปีกว่าจะฟื้นตัวขึ้นมานะนั่นหมายความว่าตลาดทุนก็จะบซบเซาหลายปีเช่นเดียวกันนะครับงั้นแสดงว่ากลยุทธ์ของ DCA เอาจริงๆคือทุกคนจะมีแนวทางเป็นของตัวเองถูกไหมคะใช่ครับต้องพยายามไปหาให้เจอว่าเป้าหมายของเรากับวิธีการลงทุนแบบไหนถึงจะเข้ากันได้ดีที่สุด อาจจะต้องใช้วิธีการผสมแบบทางพี่หุยก็ได้รับแล้วก็จะต้องมีที่ปรึกษาด้วยที่เป็นผู้รู้ได้เข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยตลาดการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือถ้ามันแน่นอนมันจะเป็นแบบหายนะแบบญี่ปุ่นแน่นอนเนี่ยท่านไม่ต้องไปเสียเวลา DC a กับมันเลยนะฮะเพราะชีวิตเราก็ไม่ได้อยู่คำฟาใช่ไหมคนโดยส่วนใหญ่ก็มีเวลาช่วงดี a คือช่วงหาเงินอะอายุ20กว่าถึง60มีเวลาเก็บเงิน20-30ปี ถ้าคุณลงทุนไป30ปีแล้วมันเจ๊งอย่างเดียว30ปีมัปีมันจบแล้วหนึ่งชีวิตอะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันจะ DCA ได้มันมันควรเป็นไซคเคอรแบบไม่คุรนานเกิน5ปีแล้ว,แล,วแล้วสามารถกลับมาได้น,นะครับแล้วกดูถึงนะตอนนี้เวลานี้เลยเหรอคะบางคน DCA มาแล้วน่าจะมีได้กําไรกันมาบ้างแล้ววะคะคก็ก็กำไรต่อไปได้นะ <laughs> ผมว่าคือ <laughs> ผมคิดว่าโดยเศรษฐกิจที่มันจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวอย่างต่อนเนื่อง ทั้งโลกทั้งไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นมันจะขึ้นยืดเยื้อนะครับสีปีของตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราได้เห็นตลาดหุ้นไทยเนี่ยขึ้นแบบ3ปีต่อเนื่องเนี่ยมีอยู่สรอบไอ้สมรอบนะร,บรอบแรกก็คือยุคพลเอกเปรมมาเป็นนายกติดลบไป2ปีอะไรนั้นก็บวก3ปีพักตัว1ปีบวกอีก4ปีพักตัว1ปีแล้วบวกอีก3ปีแล้วก็หายนะเลย มีหุ้นบวยสามปีทีก็ตอนหลังจากวิกฤตมาฟื้นตอนปี2000ก็บวก3ปีนอกนั้นตลาดทุ้นไทยไม่เคยบวกถึง3ปีเลยส่วนใหญ่บวกปีลบปีบวก2ปีลบปีส่วนใหญ่บวกปีลบปีบวกปีลบปีเป็นอย่างเงี้ยรอบนี้บวกมาแล้วสองปีใช่ค่ะก็จะบวกอีกปีหนึ่งนะครับไหมผมคิดว่าน่าจะบวกได้ทลไมไหมนานจังค่ะคือถ้ากำไรโตอย่างที่มองตัวเลขกันประมาณ10นะครับผมว่ามันมี มันมีแรงซับพอร์ตถ้าหุ้นเนี่ยไม่ขึ้นเลยก็แสดงว่า P จะลดลงมานะครับประมาณ10%เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าหุ้นติดลบคำถามว่าดีไหมผมยิ่งดีเพราะว่าปกติแล้วเวลามันลบตลาดหุ้นไทยก็ไม่เคยมีลบ2ปีส่วนใหญ่ลบปีเดียวไอ้ที่ลบหลายๆปีส่วนใหญ่คือเกิด financial crisis ใช่ค่ะทั่วโลกนะฮะนอกนั้นตลาดหุ้นไทยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นมาการมงการเมือง,เร,องเรื่องนู้นเรื่องนี้ลบปีเดียวนั้นถ้าหุ้นลบปีไหนเนี่ยก็ ลุยได้เลยนะครับงั้นผมคิดว่าในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ที่หุ้จะบบก3หรือ4ปีต่อเนื่องนะครเพียง mm. แต่ว่าปีที่3ปีที่4เนี่ยอาจจะเห็นได้ได้ได้ไม่สูงมากนะถ้าสูงเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีการปรับฐานตอนพักเหนื่อยเนี่ยก็อาจจะจะแรงนิดหนึ่งนะแต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังคิดว่าเป็นเป็นไม้ที่1ของวิ่งผัด400 เพียงแต่ว่าตอนนี้ไม้แรกเนี่ยวิ่งมาได้ครึ่งทางกว่าแล้วกำลังส่งไม้ปีหน้าหลังจากรถแมปไม่เลื่อนอีกนะฮะนะดังนั้นเนี่ยไม้ที่สองเนี่ยไม้ที่หนึ่งส่งให้ไม้ที่สองยังไงจะทะเลาะกันไหมจะชกกันกลางสนามไหมหรือพอส่งไปแล้วเนี่ยไม้ที่สองเนี่ยรับไม้หลุดไหมหรือจะวิ่งอย่างมีพลังไหมนะซึ่งถ้าวิ่งแบบมีพลังไปเนี่ยผมเชื่อว่าอีก 3- 4ปีนะครับ ันั้นกลยุทธ์การลงทุนแบบดอลลาร์คอี่ยในช่วงเวลานี้นผมคิดว่ายังถือว่า,ท,าท่านมาช้าไปแต่ไม่ได้สายเกินไปนะครับเราคงย้อนเวลากลับไปไปไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก็ให้เตรียมใจไว้ว่าเดี๋ยวเผื่อบางช่วงมาเวลาเนี่ยเขาอาจจะกลับมาให้ท่านได้ซื้อต่ําก็ได้นะนะถ้าบางช่วงมาเวลาถ้าตลาดพูดมันจะมีการปรับฐานบ้างในปี2ปีนี้เนี่ยซัก5%ถึง20%เนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องปกติ นะครับงนั้นกลยุทธ์การลงทุนแบบดีเซเนี่ยยังเป็นตัวช่วยได้ดีและผมไม่คิดว่าเป็นถ้าตลาดจะลงรอบนี้และจบผมผมไม่คิดว่าใช่ผมคิดว่าเป็นแค่ c o r r e รคชันระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อแล้วก็ให้มีฐานที่มันมั่นคงและปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปในในระยะยาวนะครับดังนั้นดีเซที่ลงทุนในเวลานี้ก็ก็หลับล,บหลบุหลับหูหลับตานะครับก็นี่แหละครับไม่ต้องฟังข่าวสารอะไรมากนะฮะ ถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีเลือกตั้งนะแล้วยังไงก็น่าจะไปได้ดีนะครับก็ผมเชื่อว่าตลาดทุนก,ก็ไปได้นะครับฟังแบบนี้แล้วจริงๆแต่ว่าอย่างหนึง่งอาจจะทุกคนไม่ต้องถึงขนาดไปจุดทุบแช่งอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่แตงเชื่อมั่นอยู่ว่าพอฟังพี่คุยแล้วอะคะ่ะ DCA ยังคงเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราเนี่ยตัดเรื่องของอารมณ์ไปซึ่งอันนี้เวลาที่อย่างแตงก็เป็นพนักงานเป็นบนุษย์เงินเดือนเหมือนกันอารมณ์พอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุน มันคือหายนณะนะคะมันจะทําให้เราตาบอดโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวมันจะทําให้ความโลภมันเข้ามาและทําให้พอตของเราเจงได้ด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครที่อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนกันหรือว่ารู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะยังใช้อารมณ์ในการลงทุน DCA ก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจอยู่นะตัวเธองั้น <laughs> งั้นกลับมาทางคุณวินต่อยทีละกันค่ะเมื่อกี้ตอบคำถามของมุมมองของพี่ฮุยไปแล้ว DCA คือกลยุทธ์ที่มีทั้งส่วนที่แข็ง และก็ส่วนจุดอ่อนของเขาเหมือนกันมุมมองของคุณวินเองนะคะมองว่า DCA เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ให้ผลประโยชน์ยังไงบ้างคือวันนี้ดูสีหน้าแววตาและริ้วรอยบนใบหน้าเราเนี่ยเด็กๆเยอะมากครับ <c oughs> วันนี้ห้องเราเด็กๆเยอะมากผมก็อยากจะบอกว่าน้องๆในห้องนี้หลายๆคนซึ่งยังเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับหนังสือเล่มหนึ่งที่ผมอ่านตอนสมัยเรียนปริญญาโทแลนะ้วผมอยากจะนําให้พวกเราได้อ่านทุกคนนะครับก็คือ Automatic ม i เล i o n a นะครับคนเขียนชื่อเดวิดบาร์กนะครับ B A C H นะครับ เล่มนี้ผมอ่านโชคดีมากผมอ่านตอนเรียนปอทแล้วก็จบกลับมาทํางานที่ประกาศสังคมเป็นข้าราชาการในยุคนั้นเนี่ยก็เอาสิ่งที่เขาสอนมาใช้เขาสอนว่าอะไรสอนว่าคุณจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านคือไม่เล่นแนได้เนี่ย,ด,ยด้วยวิธีอัตโนมัติอย่างที่เราคุยกันวันนี้ก็คือ DCA นะครับหลักการของ DCA ที่เขาสอนเล่มนั้นก็คือว่าตัดอารมณ์ออกจากตัวเรา,าที่คุณกระแตเบาะนะครับเอาให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับเมืเ่อ,นะอกี้พี่หุยแนะนําไว้ถูกต้องมากเลยเงินออกเงินออกวันไหนนะครับ วันลงขึ้นก็ตัดเงินเข้าบัญชีของทุนเลยออมไปเลยนะครับการทำแบบนี้เนี่ยเราสร้างความคุ้นชินวินยัยตัวเราเองว่าให้เงินทำงานไปโดยที่เราไม่ได้สนใจมันมากแล้วเงินออกตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งกับมันอีกนะครับเงินสมเงินเดือน2 0 0 0 0ตัดไป2000เหลือ18,000ใช้อะไรก็ใช้ไปไม่มีใครว่านะครับแต่ว่าสอ,องพันที่ออมไปแล้วเนี่ยมันก็คืออ่างห่างตัวแล้ว ถ้าสองพันอยู่ในบัญชีเราแล้วก็จะอดไปได้ก็อยากใช้อันนี้เป็นเป็นความยากเพราะฉะนั้นน้องๆในห้องนี้ที่ยังเด็กๆอยู่เนี่ยเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยแนะนําว่าอ่านสือเล่มนี้นะครับแล้วก็ลองทําลงมือทําดูคือความยากคือให้ลงมือนี่แหละผมเนี่ยทำแต่วันแรกทางานข้าราชก,การเดี่ยน้อยพวกเราทราบเนดินตอนผมสตาร์ทเนี่ยเจ็ดพันกว่าบาทเองนะครับแต่ก็ดีซีเอแต่วันแรกนะครับดีซีเอด้วยออมกับกบขอวยในยุคนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรนะครับผมเล่าประสบการณ์จริงก็คือว่า มันจะมีช่วงหนึ่งจงนได้ตอนเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับหุ้นมันลงมาจากหลายร้อยจุดเนี่ยลงมาเหลือ400จุดจำได้เลยตอนนั้น380จุดอะไรประมาณเนี่ยนะครับในระหว่างหุ้นขาลงเนี่ยเพื่อนๆผมที่เขาไม่ทําดีเจเขาจะใช้อารมณ์ตัดสินเขาบอกว่าไม่กล้าเข้ากลัวมลงต่ออ่ะก็ปล่อยมันไปเขาก็ถือเงินสดรอผมก็ลงสุกเดือนนะครับดีเจลงสุกเดือนใช่ไหมครับแล้วผมจำได้มีวันหนึ่งที่ผมตัดบัญชีเข,ข้าตอน400จุดพอดี นะค,คือตอนตอนเกือบตามสุดขอ,ข,อของของรอบนั้นนะครับเขานี้หุ้นขึ้น500จุดผมก็เข้าอยู่เพื่อนผมไม่กล้าเข้านะครับ600ก็ไม่กล้าเข้า800ก็ไม่กล้าเข้าเพื่อนผมเข้าตอนไหนครับพันกว่าจุดนะครับการทำดีเ a เน่คือข้อดีคือตรงนี้คือว่าเวลาหุ้นเป็นขาลงแบบเนี้ยเรายังเข้าตลอดเวลาแล,วแล้วแล้วอย่างที่พี่คุยบอกครับก็คือว่าเราใช้เงินเท่าเดิมเนี่ยท่านซื้อหน่วยลงทุนจํานวนหน่วยมากขึ้น มันก็มันก็ได้ซื้อของถูกขึ้นถูกถูกลงนะครับเวลาหุ้นม,มันขึ้นเนี่ยเราก็ซื้อหน่วยด้วยหน่วยหน่วยจำนวนหน่วย,น,วย,น,วย,น,วยน้อยลงก็คือเรลาซื้อของที่ของแพงจำนวนน้อยลงก็ถือว่าเป็นการทําถูกต้องนะครับะฉะนั้น DCA เนี่ยช่วยอย่างเงี้ยเวลาตลาดอย่างเงี้ยเราตัดอารอมณ์ในตัวเราไปอารมณ์คนมันมีผลมาคือเรามักจะขี้กลัวนะครับเวลาหุ้นลงก็กลัวไม่กล้าเข้ากลัวลงต่อบ้างอะไรบ้างหุ้นขึ้นก็ไม่กล้าเข้ากลัวมันซื้อของแพงอันนี้คือการช่วยตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆที่ ยังยังเด็กๆอยู่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยอันนี้เหมาะมากให้ให้ลงมือทำนะครับทีนี้จะถามว่าแล้วดีเจพอร์ตหน้าตาเป็นอย่างไรนะผมก็มีพอร์ตให้ดูคล้ายๆของพี่วโรดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในในในสไลด์นิดนึ่งนะครับเห็นทุกคนหยิบกล้องขึ้นมาเลยนะคะครับอันนี้อาจจะมีตัวเลขเยอะหน่อยนะครับมันไม่ค่อยไป อ่ะเอานี้ก็ได้น,ไดนี่ก็ได้อ่ะวันนี้เรามีเรามีหลายๆท่านอ่ะจ,จะคือเรามาจะคุยเรื่อง LTFI เป็นต้นปลายปีซึ่งผมคิดว่านั้นเป็นเรื่องที่ผิดมากนะครับ l t f ไมต้องคุยต้นปีคุยวันนี้ไรล่ลิงดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจัดพอร์ต LTFI เนี่ยก็ก็จัดได้แล้วอย่างที่ผมบอกดูสีหน้าแววตาแลวริ้อรอยๆๆๆแล้วเนี่ยในห้องเราเนี่ยเด็กๆเยอะแนะนำพอร์ตทางซ้ายนะครับพอร์ตทางขวาก็ให้พี่ๆเขาจัดไปเราเป็นเด็กๆอยู่พอร์ตท,ท,ทางซ้ายพอร์ตทางซ้ายคือพอร์ตของคนที่อายุ20 45 นะครับหุ้นประมาณ70%นตะัตราสารนี้ไม่ควรจะเกิน10%นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นทรัพย์ทางเลือกนะครับอ,อย่างที่พี่หุยบอกครับเรายังเด็กอยู่นะครับหุ้นเยอะๆไว้ดีกว่านะครับยังไงการลงทุนในหุ้นก็คุ้มค่าวกว่าตราสารนี้ระยะยาวนะครับหุ้นด้วยความที่หุ้นมัน LTF มันเป็นหุ้นเพราะฉะนั้นก็ถ้าพวกเราอยากลงทุนใน l r ก็ ตัว L ก็จะเป็นหุ้นโดยตัวบังคับถ้าซื้อ l t f เต็มเพดานแล้วก็ที่จไปอ m ขกองหุ้นไปตราสารนี่อย่กมีพอร์ตบ้างเนี่ยก็จะเป็น IMF โดยตัวบังคับอยู่แล้วนะครับทีนี้หลักทรัพย์ที่ผมแนะนําเพิ่มเติมคือทางเลือกคือตัวสาริมรั์นะครับตัวเนี้ยกอง l t f ทําไม่ได้เพราะมันบังคับเป็นหุ้นไทยถ้าอยากลงทางเลือกเนี่ยให้ลงเป็น r m f แทนก็จะมีตัว IPROF ที่เป็นอาสาริมทรั์นะครับนี่คือพอร์ตที่เราแนะนําของเด็กๆนะครับพอร์ตผู้ใหญ่ ทางขวามือก็จะมีหุ้นน้อยลงหน่อย,อยเพิ่มตราสารนี้มากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหุ้นไปเลยเพราะว่าอายุเรายาวขึ้นก็ควรจะมีหุ้นเยอะอยู่แล้วนะครับที่ผมแนะนําพอร์ตพวกนี้เนี่ยมันมีผลอย่างนี้ครับครับถ,ถ้าดูภาพัดมานะครับอ่าบ,บนจอมองเห็นนะครับแท่งที่ผมโชว์ในบนบนหน้าจอนี่คือระดับความเสี่ยงความเสี่ยงที่วัดนี่คือความผันผวนของตัวมันเองในระหว่างปีนะครับสายสุดคือตราสารนี้เนี่ย ตัว RMF ตาตาสานี่เนี่ยความเสี่ยงมันต่ำเพราะมันมันไม่ผันผวนไม่ขึ้นไม่ลงนะครับตรงกลางตรงสีเขียว,วยคือตัว i Pro p คือตัวสัญบลซับความเสี่ยงมันจะขึ้นมาประมาณหนึ่งครึ่งหนึ่งของหุ้นนะครับตัวสีแดงคือตัวหุ้นไม่ว่าจะ LTF หรือ RMF กองหุ้นเนี่ยความเสี่ยงจะเยอะกว่าเพื่อน18%ซนะครับสิ่งที่อยากให้เติ้นดูคือว่าพอเราผสมแล้วครับนะครับผสมกองเด็กๆเ,กเกมื่อกี้นะครับที่มีหุ้น70%เนี่ยนะครับ ความเสี่ยงของพอร์ตเนี่ยลดจาก18เหลือ13ผลแทนคาดหวังเนี่ยจริงๆลดลงไม่เยอะนะครับจากคาดว่าปีละ9เหลือปีละ7.6นะครับถือว่าถือว่าเราเราทำทำผลพอร์ตเราเนี่ยเสี่ยงน้อยลงผลแทนลดลงไม่มากนะครับทำไมผมถึงว่าลดลงไม่มากถ้าดูว่าดูค่าอื่นคือชาร์ปเรชชอว์นะชาร์ปเรชชเนี่ยจะเป็นการวัดประสิทธิภาพของเงินของเราที่เราไปให้เงินทํางานว่า รับความเสี่ยงหน่วยหนึ่ง,ง,งเราได้ผลแทนคุ้มค่าไหมครับชาร์ปเรช,ชัยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับถ้าดูนะครับในในพอร์ตหุ้นล้วนๆเนี่ยชาร์ปจุดสี่สี่ในพอร์ตผสมผมเนี่ยชาร์ปขึ้นมาเป็นจุดห้าคือเราลงทุนแล้วเรามีความคุ้มค่ามากขึ้นนะครับพอพี่ๆนะครับพอพี่ๆที่มีหุ้นน้อยลงหน่อยเนี่ยก็จะออกมาเป็นความเสี่ยงของมันเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตหุ้นล้วนนะครับชาร์ปเรชัก็ประมาณ จุดห้าสี่ก็ดีขึ้นอีกนะครับก็อันนี้เป็นหลักคิดง่ายๆว่าถ้าท่านอยากจัดพอได้เอาทียบไอเเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับการผสมของหลายอย่างช่วยให้เรามีความเสี่ยงของพอลดลงนะครับพอที่ผมแน้นำเนี่ยท่านจัดพอทั่วไปก็ได้ก็คือจะเอาหุ้นก่ทธรรมดาใส่ก็ได้นะครับนี่ต่อมาครับนะครับเ,เดี๋ยวผมขอไปหน้านี้นะครับอ,อ,อ่นนี้เป็นพอร์ตมาตรฐานผมมีเหมือนพี่วิโร์เลยมีห้าพอร์ตเหมือนกันนะครับซ้ายไปขวานะครับ ซ้ายสุดคือเสียงน้อยนะครับคนที่ผมเชื่อว่าห้องนี้ไม่มีใครเลือกสอบได้สุดแน่นอนคุณกระแตผมเชื่อผมดูแววตาแล้วเนี่ยพอตห้องนี้ซ้ายสุดไม่มีใครเลือกแน่นอนนะครับส,สิสสิผมเชื่อว่าห้องนี้ส่วนใหญ่เกินครึ่งจะเลือกพอตขวาสุดคือพอตพอตโกลด์ที่โตเร็วนะครับอของผมเนี่ยถ้าเป็นสีฟ้าอ่อนๆคือ treasury คือตาสันนี้ภาร์ตระยสั้นนะครับส,สีฟ้าถัดมาคืออย่างดีพลัสเนี่ยตาสันนี้ระยะ สั้นที่ไม่ใช่ภาครัฐก็เป็นตาสานิดีขึ้นมาหน่อยนะครับตัวพีดีขึ้นมาหน่อยไอฟิกคือตาสานิระยะกลางนะครับเป็นพอตาสานิระยะกลางทั่วไปครับพอมาถึงสีส้มๆนวลๆเนี่ยก็จะเป็นหุ้นไทยครับสีแดงเป็นหุ้นต่างประเทศสีเขียวเป็นอสานิมทรัพย์นะครับก็จากซ้ายไปขวานี่คือเสียง่ากเป็นเสียงมากนะครับอทีน,นี้ผมผมผมดูจอของตัวเองดอีกว่านะครับดูข้างหลังเริ่มเดีย๋ยวจะเมื่อยคอครับ ท่านดูตัวเลขหนึง่งผมอยากท่านรู้จักตัวเลขนี้นะครับพอที่ผมจัดเนี่ยผมจัดให้ท่านสิบปีขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นท่านท่านคุยกับผมหลักเดือนเนี่ยมันจะคุยกันไม่ไม่ค่อยตรงกัน,นรเราคุยกันหลักสิบปีขึ้นไปนะครับสิบปีขึ้นไปเอาดูพอร์ตโกลด์นะครับพอร์ตโกลด์เนี่ยเบสเคสที่ว่าถ้าท่านลงทุนแบบนี้มองไปสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมคาดว่านะครับอันนี้เราใช้คําว่าคาดว่าผลแทนเฉลี่ยต่อปีคือปีละเจ็ดเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยย้ํา ครั้งที่ห้าวัาเลี่ยนะครับหลายๆคนบอกว่าขีดเส้นใต้ตัวหนาขีดใต้ตัวหนาวัชเลี่ยนะครับแปลว่าอะไรเพราะว่า,าระหว่างทางมันจะมีบางปีที่ดีกว่าเจ็ดบางปีแย่กว่าเจ็ดบางปีติดลบนะครับเราก็คาดว่าพอร์ตเนี้ยดีมากๆเลยคือสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแย่ๆคือติดลบสามนะครับปีที่แล้วครับปีที่แล้วส0 1 7สิบเจ็ดพอร์ตนี้เป็นพอร์ตซึ่งส่วนประกอบของมันเนี่ยไม่ว่าจะหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศมันดีหมดเลยนะครับ ตลาดสัน,นีนี่มันเฉยๆก็ได้2%นิดๆแต่ว่าหุ้นไทยดีต่างประเทศดีนะครับอสังหาริมทรัพย์ใช้ได้นะครับผสมแล้วได้13.98คือเกือบ14%นะครับออสองเท่าของเบสเคสผมคือผมบอกว่าปีเสียบรเจ็ดปีแล้วได้สิบสี่นะครับลูกค้าก็มาแล้วปีนี้ปีนีน้จะเหมือนเดิมไหมนะครับผมก็บอกท่านก่อนนะครับว่าเผื่อใจไว้นะครับความสวยงามของปีที่แล้วอาจจะไม่เหมือน ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกับป,ปีนี้นะครับก็ปีที่แล้วเป็นปีที่ทุกอย่างมันดีหมดปีนี้อาจจะมีดีบ้างแย่บ้างแต่ความดีของการจัดพอร์ตคืออะไรคือว่าเราคาดเราไม่ได้หรอกว่าอะไรจะดีนะครับถ้าถ้าท่านถามผมว่าปีแล้วผมคาดว่าหุ้นไทยจะขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็บอกว่านิดเดียวนะครับผมคาดว่าดัชนีิปีที่แล้วจะปิดที่พันหกผมก็คาดผิดนะครับเพราะนั้นท่านอย่าถามผมเลยว่าผมจะคาดอะไรยังไงผมก็ไม่กล้าคาดผมผิดหลายรอบแล้วนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยกองกองหุ้นเราก็ขึ้นมา20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ผมก็ไม่ได้คาดว่าจะขึ้นมาเยอะนั้นก็นั้นความที่เราคาดไม่ถูกเนี่ยแต่ว่าผสมแล้วเนี่ยมันมีตัวพยุงซึ่งกันบางตัวดีเกินคาดบางตัวแย่เกินคาดมันช่วยให้พอร์ตเราเนี่ยน่าจะยาวๆดีนะครับทีนี้ปีที่แล้วมัน13.98อยากดูไหมว่าย้อนไปเป็นยังไงนะอันนี้คือเอาพอร์ต5อันเมื่อกี้ย้อนไป5ปี คืออดีตมันไม่บอกอนาคตเราแต่อดีตบอกให้เรารู้ว่าพฤติกรรมของเงินเราเนี่ยมันมีความต่างกันนะนะครับพอที่ผมตั้งต้นที่20ล้านบาทนะครับตัวเลขง่ายๆนะยีล้านบาทครับใครเลือกพอร์โกรอสเมื่อกี้นี้เนี่ยจะจบที่เกือบ30ล้านย้อน5ปีนะครับเกือบสาล้านครับแต่ท่านดูนะระหว่างทางเนี่ยมันมัน,มนวื่วามากนะครับวื่วามากท่านดูท่านดูยอดข่ายอดแรกนะครับพอทกรอสเนี่ยนะครับตั้งต้น20บล้านเนี่ย ภายในปี2องสาแค่ปไีไม่ถึงครึ่งปีเนี่ยขึ้นไปย4ี่ล้านนะครับ2ี่ล้านเสร็จปุ๊บพอครึ่งปีหลังลงหล่นไปเหลือย0ิบล้านต้นต้นเองนะครับถ้าเป็นคุณกระแตะก็ใจหายสิก็ใจหายถ้าเป็นท่านในห้องนี้หลายคนจะแบบตายละยแย่แล้วนะครับไอ้2ี่ล้านเนี่ยไม่มาชมกันหรอกนะครับถูกคัท่านก็จะหายไปยิ้มแย้มแจ่มใสกับตัวเองว่าฉันเลือกพอร์ตถูกพอยี่สล้านหรือ20ล้านเนี่ยท่านก็กลับมาอาราวินเธอทํอะไรกับพอร์ตฉัน นะครับทำไมเสหลือแค่ย0ิล้านเหมือนเดิม4ี่ล้านหายไปไหนนะครับแต่ท่านดูนะครับะะว่าไอ้ความตื่นเต้นระหว่างทางเนี่ยมันมันคือการที่เรารับความเสี่ยงว่าเ,เราอยากให้เงินเราโตเร็วเ,เพราะฉะนั้นพอทิ้งไว้นานๆเนี่ยพอครบ5ปีย้อนหลังเนี่ยพอ,พอรอดเนี่ยมันจบสวยกับเพื่อนนะครับอันนี้คือการทดสอบใจแล้วว่าตัวเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนว่าถ้าถ้าเราทําใจได้ว่าเออเราเรา,เราระหว่างทางมีตื่นเต้นมีติดลบบ้างก็ไม่ ไม่เป็นไรนะครับทีนี้กราฟนีน้มีจุดซึ่งผมเองเอาจจะทำให้พวกเราอาจจะอาจจะมองเราไม่ชอบคือว่าพอร์ตโกลด์เนี่ยครึ่งทางเนี่ยมันลงมาเกือบเท่าพอร์ตอื่นๆเลยอันนี้ก็เป็น,ปนหลายๆคนก็จะรู้สึกไม่ชอบว่าเอา้าความสีที่ขนาดนี้แต่ทานไปครึ่งทางมันนั้นเท่าเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นความยากของ,ของชีวิตเราว่าเออม,มันก็อย่างนี้แหละตลาดมันก็มีมีความบือ้อหวามากว่าตลาดหุ้นบางทีมันก็ลงมาแรงๆได้ พอร์ตเราก็จะลงเยอะแต่ว่าถ้าเราใจแข็งมากพอเสียยาวะเราก็ชนะนะครับกราฟถัดภาพถัดมาครับตัวเล็กเยอะหน่อยนะครับแต่ผมอยากให้เราดูอันนี้เป็นเป็นความรู้ผมว่าผมว่าเราต้องรู้จักอพอร์ตลงทุนแล้วยุติดตัวเองมากๆหน่อยนะครับย้อนไป5ปีน,นะครับเพิ่นว่าพอร์ตรถผมเนี่ยผมผมก็ทำทำมีม,มีมีบุญเก่านิดนึงว่าพอร์ตรถผมเนี่ยย้อนไป5ป้าปีไม่ติดลบเลย นะครับอันนี้เป็นเป็นบุญเก่าบางเป็นเรื่องกึง่งฟฝีมือกึ่งบังเอิญแต่ว่าผมต้องบอกท่านว่าผมไม่รับประกันว่าพอร์ตโกลจะไม่ติดลบเพราะผมคาดแล้วว่าเวิร์สเคสพอร์ตโกลนี้จะติดลบสามเปอร์เซ็นต์นะครับย้อนไปห้าปีไม่ติดลบเลยก็เป็นเเปเป็นป็นนกึ่งฟฝีมือกึ่งกึ่งบุญเก่าที่มีนะครับตัวเลขหนึ่งที่ผมอยากท่านรู้คือค่าความเสี่ยงหมดแค่นะครับสแตทเดเวชั่นเนี่ยนะครับค่าความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงนะท่านดูพอร์ตโกลนะครับมันเคย10%ต่อปี ครับมันเหลือปีแล้วเหลือ3ครับอันนี้เป็นจุดที่ผมเองแอบกังวลว่าความเสี่ยงลงไปว่าตลาดมันมีความวื่นวาน้อยลงนะครับตลาดมันมักจะไปทิศทางใกล้ๆกันมันขึ้นลงไม่มากในแต่ละปีเนี่ยนะครับมันมันอาจจะเป็นไปได้ว่าความเสี่ยงตรงนี้จะเพิ่มขึ้นในปีนี้ซึ่งเราก็คุยกันแล้วบนเวทีนี้ว่าท่านอาะต้องทําใจว่าปีนี้ความผันผวนจะมากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วมันมันนิ่งไปผิดปกติครับอีกตัวเลขหนึ่งผมอยากให้ท่านรู้จักคือ m a x i m u m d r a w d o w ว ไม่ส้มดรอวดาว,ดาวน์นี่ไปการวัดว่าในระหว่างปีเนี่ยนะครับมันจะมีจุดที่มันเป็นยอดเขาแล้วลงมาเป็นตีนเขานะครับจุดจุดที่วัดไกลสุดเนี่ยม,มันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ2013เนี่ยท่านเห็นไหมครับแม่ส้มดรอดาวน์พอร์ตกลัผมเนี่ย14เซนติดลบ14เปอร์เซถ้าท่านเป็นผู้ลงทุนที่ใจไม่แข็งพอเนี่ยท่านจะเกิดอะไรขึ้นครับเอาแล้ว<ม>วินเล,วเลย,เลยน,ลนะครับคัดล็อตดีไหมนะครับท่านย้อนไปดูใหม่นะครับ ปี2013เนี่ยนะเรามียอดเขาตีนเขาในลบ14แต่ปิดสิ้นปีเนี่ยบวก7แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราตกใจระหว่างปีท่านเกิดออกจากกลางทางทิ้งรถกลางทางเนี่ยนะเพราะท่านก็จะท่านก็จะพลาดโอกาสหรือท่านก็เรียนยลไลฟ์ลอสไปเลยลบสนะครับแต่ถ้าท่านอดทนถือต้นปีถึงปลายปีเนี่ยท่านได้บวกเนะครับอันนีเน้เป็นสิ่งที่ผมพยายามบอกพวกเราว่าอย่าคิดเรื่องลงทุนเป็นหลักเดือน ให้คิดเป็นเป็นหลักหลหลายปีไว้นะครับการลงทุนระหว่างทางมีความตื่นเต้นหรือวายตตกใจให้เราให้เรากัดฟันอดทนแล้วก็จุดทูบผมมีอีกกราฟหนึ่งครับขอแถมกราฟสุดท้ายนะครับผมชอบมากนี้คนทำคือเจพีมอร์แกนเจพีมอร์แกนบอกว่าย้อนตลาดเอเชียแปซิฟิกนะครับย้อนไป30ปีย้อนไกลๆ30ปีนะจุดสีแดงคือจุดเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ท่านฟัง แมกซิมั่มดรอดาวคือยอดเขาตีนเขาแต่ละปีนะครับแท่งสีเทาเข้มก็คือว่าต้นปีถึงปลายปีเนี่ยผลตอบแทนของหุ้นเอเชียเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นเป็นรีเทิร์นของปีนั้นๆน,น,นะครับท่านดูนะครับย้อนสามสิปีตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยนะครับไอ้ตัวดรอดาวเนี่ยมีติดลบทุกปีเลยมากน้อยแตกต่างกันนะครับปีแย่ๆเนี่ยลบไป4ีกว่าก็มีนะปี2008เนี่ยลบหกสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับนั่นคือยอ,ยอดเขาตีนเขาเนี่ย ลบป่ยสองเอร์เซ็นต์ไกลมากนะครับเป็นการตกเขาที่เจ็บหนักมากนะครับแต่ท่านดูนะครับทุกๆปีเนี่ยนะครับแท่งสีเทาเข้มเนี่ยมันจะดีกว่าจุดสีแดงเสมอครับเสมอคืออะไรครับแค่ท่านซื้อต้นปีถือถึงปลายปีเนี่ยท่านปิดสิ้นปีเนี่ยท่านได้ผลอแทนดีกว่าคนที่ไปเจ็บตัวระหว่างทางนะครับอีกพูดอีกแบบหนึง่งก็ว่าท่านออกกลางทางคือตอน ทุนลงแรงท่านดันออกเลยท่านจะรียนไร้ลท่านก็จะเจ็บตัวท่านก็แค่ถือต่อไปสิ้นปีท่านเจ็บตัวน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นข้อที่อยากบอกพวกเราว่าทุกปีจะมีจุดตลาดหุ้นผันผวนนะครับถ่านดูนะครับจุดแดงมีทุกปีไม่เคยปีไหนเลยหุ้นหุ้นไม่ลงหุ้นต้องลงทุกปีลงมากลงน้อยแต่ว่าแท่งสีเทาคือปิดสิ้นปีดีกว่าจุดแดงทุกปีก็คือการลงทุนอดทนหนึ่งสิ้นปีเนี่ยท่านยังไงท่านก็ดีกว่าการออกระหว่างทางนะครับอันนี้เป็น จุดที่อยากแนะนําว่าผมก็มีคําแนะนําข้างบนในทุกๆหน้าว่าให้ท่านสเตย์เวสต์คือลงทุนไว้อย่าอย่าถอนเงินออกไปเก็บใส่ตุม่มเพราะน,นั่นจะพลาดโอกาสไปเยอะมากแล้ว s เตย์เวสตคือลงทุนหลากหลายไว้ก่อนเราคาดได้หรอกว่าตลาดอาจจะดีสนาดจะแย่ในแต่ละปีนะครับก็ลงทุนกระจายไว้ก่อนก็ทั้งไทยต่างประเทศทั้งหุ้นทั้งอสังหาให้มันหลากหลายไว้พอร์ตเราจะมีความ สถเยืนของตัวรีเทิร์นมากกว่าครับซึ่งการที่จะจะทนกับสภาพตลาดได้มันก็คือเป้าหมายหลักนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดเราชัดเจนในเป้าหมายของการลงทุนแล้วเนี่ยมันจะมีกําลังใจทําให้เราเห็นภาพแล้วก็มีแรงฮึดมีแรงอึดมีแรงทนต่อสภาพตลาดได้เนาะงั้นมาทางฝั่งของทางคุณวิโร์บ้างค่ะเมื่อกี้เห็นถึงพอร์ตไปแล้วล่ะอันนี้มาลงลึกถึงกลยุทธ์อย่ายไกันอย่างพี่เพื่อนก็จะมีกลยุทธ์ที่ต้องผสมผสานระหว่างดีซเอกับเงินก้อนบ้างคุณวินเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความ จะบอกว่าทนและถึกก็มีความทนต่อสภาพตลาดให้แล้วกันพี่โรวนเองนะคะมีคำแนะนำในเรื่องของการลงทุนยังไง DCA มันต้องทำแบบไหนถึงจะดีที่สุดบ้างะคะครับก็ต้องต้องยึดแนวทางที่พี่หุยได,ได้ได้เรียนกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าต้องต้องดูทิศทางตลาดเนี่ยเป็นหลักเราถึงจะได้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ต้องมีจิตใจที่มั่นคงอย่างคุณวินนะครับเราก็จะได้ภาพใหญ่ของการลงทุนที่ดีเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ย ก็อยากคอนเฟิร์มทุกท่านว่าภาพนี้ของการลงทุนทั้งเมืองไทยเองก็ดีหรือว่าตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยผมคิดว่าเป็นภาพภาพที่ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปอยู่ในไม้สุดท้ายเหมือนที่พี่หุยบอกนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่แม้ว่าเราอาจจะเริ่มช้าหน่อยแต่ผมก็คิดว่าควรจะเริ่มนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีกระแสงเงินสดที่พร้อมที่จะลงทุนในรูปแบบไหน ถ้าท่านใดที่มีเงินที่พร้อมอยู่แล้วในการลงทุนเนี่ยการลงทุนเป็นครั้งเดียวนะครับใหญ่ๆแต่อาจจะไม่ต้องเป็นรายเดือนไปตลอดเนี่ยนะครับและอาจจะแบ่งเป็นช็อตสัก 2- องสามช็อตนะครับแบบเนี้ยท่านจะได้ประโยชน์เพราะว่าตลาดมันน่าจะเป็นในช่วงขาขึ้นที่บอกว่าไม่ให้ลงทั้งก้อนเลยทีเดียวเพราะว่าแน่นอนครับปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่มีความผันผวนทุกครั้งในการที่เราแบ่งเงินลงทุนเนี่ยจะเป็นการถัว และการถัวเนี่ยก็เหมือนที่พี่ฮุยบอกว่าถ้าถั่วในรอบที่มันเป็นขาขึ้นของตลาดเนี่ยเรามีความสุขมากกว่าทุกนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1เรื่องที่สองเนี่ยนะครับสำหรับท่านที่จะวางแผนลงทุนใน LTF กับ IMF ในปีนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่มะกรานเนี่ยแหละครับนะครับแล้วเราก็ทํา DCA ไปแต่ท่านเชื่อไหมครับไปบรรยายที่ไหนก็ตามเนี่ยออบอกให้ทุกคนนักลงทุนเนะีทำ DCA เนี่ย โอกาสที่จะทำ DCA น้อยกว่า50%เพราะว่าลึกๆลึกๆของคนแล้วเนี่ยนอกจากที่เราจะาทนไม่ได้กับการถือนานเนี่ยนะอย่างวันเนี้ยผมถามท่านจริงๆนะมาจากบ้านเนี่ยตั้งใจมาฟังการลงทุนระดับ20ปีหรือระดับ2เดือนเอาของวันจันทร์ถูกไหมฮทุกคนมาลงทุนปุ๊บบอกอย,อยากเห็นผลเร็วต้องระวังเรื่องของความอยากที่จะเห็นผลเร็วนะครับการเห็นผลเร็วเนี่ย มีความเสี่ยงที่สูงมากเพราะฉนั้นท่านจะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามระวังภาพระยะยาวเลยนเนี่ยก็จะได้ภาพเหมือนที่คุณวินบอกความผันผวนมันจะน้อยลงความแน่นอนมันก็จะเพิ่มขึ้นในทิศทางที่เป็นตลาดขาขึ้นนะครับเพราะนั้นการใช้ LTF กับ RMF เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะมันเป็นตัวบังคับท่านเลยครับว่าว่าท่านเนี่ยจะต้องวางเงินก้อนเนี้ยเป็นระยะเวลาอย่างต่ำนานนะครับโชคดีที่ LTF เนี่ยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขาการลงทุนเป็น จ็ดปีปฏิทินผมบอกว่าดีนะหลายคนบอกไม่ดีเพราะมันถือนานนานไปจริงๆแล้วการถือนานเนี่ยจะทําให้เรามีโอกาสรับผลตอบแทนได้ได้สูงขึ้นท่านลองกลับไปถามท่านที่เคยซื้อ LTF ตั้งแต่ตอนที่ตั้งกองแรกขึ้นมานะปี2545ีซื้อทุกปีซื้อทุกปีซื้อทุกปีแล้วไม่ขายเลยกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีเวลที่สูงขึ้นเพราะมันสั่งสมพลัง จำไว้นะครับว่าเงินเนี่ยมันต้องมันต้องอาศัยฐานเงินคนที่วางแผนการลงทุนใน LTF แล้วเนี่ยคือรองเงินครบจากงวดที่แล้วมาครบปีนี้ก็ขายออกแล้วก็เอาเงินเดิมมาลงทุนใหม่เนี่ยพลังในการลงทุนจะถดถอยนี่คือเรื่องจริงๆนะแต่ถ้าเราไม่ถอมนมาเลยแล้วเราเพียรพยายามเรารู้ว่าเราต้องการที่จะลงทุนเพื่อสร้างสร้างเวลให้กับตัวเราเอง สร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับตัวเองการที่เราใส่เงินเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนฐานเงินที่ใหญ่ขึ้นผมมักจะบรรยายแล้วบอกว่าเออคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามารักจะบ่นเนอะทำไมคนที่มีเงินเยอะๆหรือเราเรียกว่าคนที่มีฐานะการเงินดีเศรษฐีเนี่ยทำไมถึงไม่มีวันจนเพราะเบสเงินคนที่มีเบสเงิน1ล้านบาทเอาไปสร้างผลตอบแทนได้สามเปอร์เซ็นต์ก็มีความทุกข์ถูกไหมฮะเพราะหนึ่งล้านได้สามเปอร์เซ็นต์มาได้มาเท่าไหร่ครับสามหมื่น ถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามีฐานเงินสักร้อยล้านได้3%นี่โอเคไหมเหมือนถูกรางวัลที่1ปีละง,งวดปีละใบนะแต่ถ้าในทางกับการระวางแผนการลงทุนแล้วเราบอกว่าทิศทางการลงทุนเนี่ยต้องไปลงทุนในตลาดทุนรวมถึงตลาดไทยตลาดทั่วโลกสมมติเรา expect ว่าน่าจะได้ผลตอบแทนสักประมาณเอา8%เอาต่ำาๆ8%เงิน1ล้านสร้างได้อย่างมากก็8 0 0 0 0 แต่ถ้าเงินร้อยล้านนี้สร้างมาทีเดียวนี้8ล้านมันยิ่งห่างกันไปใหญ่เลยเั้นเวลากระบวนการของการลงทุนแล้วเนี่ยเมื่อสำคัญคือการตั้งเป้าให้เงินมันทำงานให้เรา LTF ในปีนี้นะครับเราก็ต้องตั้งเป้าว่าถ้าภาพใหญ่ในเศรษฐกิจดีเนี่ยเราสามารถลงทุนได้นะครับแล้วเราก็ทำ DCA ในรอบที่เป็นขาขึ้นในรอบนี้นะครับถ้าท่านมีเงินพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวโบนัสกำลังจะออกถูกไหมครับ หลายท่านน้องๆหลายคนได้โบนัสมาแต่หลายท่านที่บอกว่ามีเงินก้อนอยู่แล้วแล้วก็สามารถลงทุนได้ทันทีตั้งแต่ต้นปีแล้วก็เอาไปแอปพลายกับพอร์ตการลงทุนใน IMF ผมค้างไว้เมื่อสักครู่นี้บอกว่าทำไมคนส่วนใหญ่เนี่ย50%ไม่ทำ DCA เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีอารมณ์2เรื่องเรื่องแรกคืออารมณ์ของความไม่กังวลขี้กังวลแล้วก็อยู่ยาวเกินไปไม่ค่อยได้ความอดทนเนี่ยผิดข้าง คือในฝั่งฝั่งตกเนี่ยผมคิดว่าคนไทยอดทนมากกว่านะ<ม>คือเวลาอาจริงๆเวลา100สมมุติเราซื้ออะไรไปร้อยหนึ่งเนอะมันตกมา90นี่ยความอดทนเราบอกนิดหน่อยเดี๋ยวมันก็ขึ้นเพราะมันตกมา80ปุ๊บเราจะอดทนมากขึ้นเราก็จะคุยกับตัวเราเองเลยเราลงทุนระยะยา,ยาว <laughs> พอมันเริ่มตกมา70ปุ๊บเนี่ยเราจะมีความก,งกังวลใจถึงขีดสุดเลยสงสัยมันจะไม่ดีเราก็จะขายทันที ทุกครั้งที่ขายมันจะนมันจะขึ้นแล้วพอมันขึ้นกลับมาปุ๊บเนี่ยพอมันเลย100บาทมาเป็นร้อยสิบาทเราจะขายทิ้งทันทีเลยเ,ลเหมือนวันนี้ฮะมันมาที่ร้อยห้าสิบมันมาที่สองร้อยงั้นเวลาที่เวลาที่เราลงทุนปุ๊บเนี่ยต้องตัดเรื่องของความที่ไปเพ่งมันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคุยเมื่อ DCA เมื่อสักครู่เนี่ยคือความอยากเอาชนะคนไม่ทำา DCA เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราคิดว่าเราสามารถชนะได้ ชนะได้ตรงไหนครับชนะได้คือจะไปหาทั้งปีเนี่ยผมจะพยายามหาจุดที่ซื้อแล้วต่ำที่สุดซึ่งยากต้องเรียนเลยนะครับว่ายากนะถ้าท่านทำได้ผมจะขอสมัครเป็นลูกศิษย์ได้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ <c oughs> คือคือระหว่างทางเนี่ยเวลาลงทุนปุ๊บเนี่ยกลยุทธ์ในการที่จะบริหารเงินก้อนเนี้ยเนื่องจากความผันผวนเนี่ยเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยไปทำา DCA และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นกองทัพเสริม กองทับเสริมไว้รับมือตอนไหนไว้รับมือตอนที่มันตลาดผันผวนเรารู้แล้วว่ากลยุทธ์ในการลงทุนแล้ได้กําไรคือถ้าลงมาของดีเรามองภาพตลาดแล้วถ้าภาพตลาดยังคงดีอยู่ถ้าราคาตกลงมาเราไม่ต้องกลัวเรารู้อย่างเดียวว่าเรากําลังจะได้ของดีราคาถูกความผันผวนมันมีมันจะทําให้เราได้ได้สิ่งดีๆตอนช่วงที่มันผ,ลผลันผวนเพราะฉะนั้นตอนที่ตลาดตกลงมา เราสามารถใช้เงินส่วนตัวที่เรากันไว้2ก้อนโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะกันเงิน1ใน3 2ใน3ไว้ในทำา DCA แล้วก็อีก1ใน3เนี่ยเอาไว้เป็นแบ็กอัพแลนหรือจะกันเป็นแบบ50-50ก็ได้ทุกเดือนเราก็สั่งตัดเข้าไปเลยพอเดือนนี้เราตัดไปเสร็จปุ๊บปรากฏเดือนหน้ามันตกลงมาปุ๊บเราใช้กําลังเสริมเบิ้ลนึกมาเบิ้ลผมใช้คําว่าเบิ้ลแล้วก็อีกเดือนนึงมันก็ตัดของมันไปพอมันตกมาอีกปุ๊บเราก็เบิ้ล แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันตกมาเป็นจุดต่ําสุดใหม่ผมจะเบิเ้ลเบิ้ลนึกออกไหมฮะจนเบิเ้ลเบิเ้ลเบิ้ลเบิ้ลจนหมดหมด,หมดเสร็จตั้งหน้าตั้งตาทํางานไปไแล้วเราก็มาเก็บเกี่ยวผกลกาไรมันเป็นความสุขจริงๆเพราะว่าเราคอนเซ็ปต์คือละถ้าของถูกต้องซื้อเยอะหน่อยถูกไหมแต่ถ้าระหว่างทางไม่ตกมาเราก็โอเคที่เราลงทุนไปก็ให้มันตัดไป เ,เงินเราก็ทำงานของเราให้มากยิ่งขึ้นยังก็ใช้2อ,อย่างผสมประสานแล้วถ้าใครต้องการที่จะชนะตลาดหาจุดต่ำสุดเราก็ต้องแบ่งส่วนตัวไว้บางส่วนแต่ต้องไม่ลืมนะครับเราต้องทำ DCA ในขารอบนี้นะครับทีนี้ระหว่างกลยุทธ์ในการลงทุนใน LTF กับ r m f เนี่ยเหมือนที่คุณวินบอก LTF เนี่ยตั้งมาเพื่อลงทุนในตลาดหุ้นไทย งั้นพอชั่นเนี่ยเวลาเราสร้างพอร์ตปุ๊บเนี่ยอะไรก็ตามที่เราต้องการจะลงทุนในตลาดไทยเนี่ยเราใช้ LTF เป็นตัวลุย IMF เป็นตัวเสริมเสริมภาพพอร์ตใหญ่บอกว่าจากนี้ไปนะครับตลาดเนี่ยขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นต่อแล้วก็จะต่อเนื่องแต่มันจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนทำยังไงให้ความผันผวนเนี่ยมันลดน้อยลงเราต้อง d i v e r s i f y เหมือนเมื่อสักครู่นี้เป๊ะเลยท่านใช้ IMF ในการ Diversify ไ m เเป็นช่วยตัวกระจายในการกระจายความเสี่ยงออกไปเพราะไ m f ไปลงทุนในต่างประเทศได้เราไปหากองต่างประเทศได้ไ m f เป็นตัวที่สามารถไปลงทุนใน a l t e r n a t i v e investment ได้นะครับอย่างภาพในพอร์ตอันนี้ท่านเห็นได้เลยว่าในส่วนของที่เป็นพาร์ a l t e r ท a t i v e In ฟอ v e เวส e ์ t มนต์เนี่ยต้องมีของคุณวินก็มีนะครับเราต้องแบ่งเงินพาร์ททั้งสองพาร์ทเนี่ยไปลงทุนในที่เราเรียกว่าทองคำ ทองคาแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นขาขึ้นแต่จําเป็นต้องมีเพราะว่าเอาไว้ป้องกันความความผันผวนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตความไม่แน่นอนไม่มีใครทายได้แต่หรือว่ามีทองแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงในอนาคตและขนาดเดียวกันทองอาจจะไม่ได้เป็นขาขึ้นในอนาคตซะเต็มที่แต่อย่างน้อยเราคุยกันว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเงินเฟอ้อมันขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นภัยต่อตลาดหุ้นบางส่วนทองคํามันก็จะขึ้นตามเงินเฟอ้อ อีกมุมหนึ่งที่ควรจะมีก็คือในบรรดาพวกที่เราเรียกว่าเป็นรีดหรืออสังหาริมารัออา์เราใช้ r m f ได้งั้นเอา2ตัวเนี้ยทั้ง LTF เองแล้วก็ r า f เนี่ยมาทาเป็นพอร์ตใหญ่เวลาที่ท่านจะลงทุนและได้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเอาภาพเนี่ยมาเป็นภาพใหญ่เพราะสองกองเนี่ยเป็นการลงทุนที่มุ่งหวังผลในระยะยาวเราทําพอร์ตแล้วเนี่ยเราจะมีความสุข เพราะว่ามันตัดความกังวลใจเลยว่าเอ๊ถ้ามันตกตอนนี้เราจะมีความทุกข์ใจบอกเราจะไม่ทุกข์เลยเพราะเรากว่าจะขายได้อีกเป็นไง่อีกนานก็อยากให้ท่าน,นมองภาพที่ที่ยาวมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาพอร์ตต่างๆแบบนี้เอาไปวางแผนการลงทุนเน่ยที่นอกเหนือจากการวางแผนในรูปของ LTF กับ m f ได้เช่นกันจริงๆพี่วิโรจน์สรุปได้ดีเลยนะคะแต่ว่ามันมีคำถามคาใจอยู่นิดนึงคะ่ะเมื่อกี้พี่หุยพูดแตะเรื่องของ LTF m f ที่พี่หุยลงเองด้วยจนเต็มจำน,นวน ของพี่คุยเองกลยุทธ์ในการลงทุน LTF MF เนี่ยแบ่งเป็นไม้หรือว่าทำ DCA หรือทำยังไงมนะั้ก็ลงทุนเมื่อมีสตังค์ฮะมีตลอดสิคะอย่างนี้มีเหลือก็ลงมีเหลือก็ลงเลยครับนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถ้า LTF MF ก็ไม่ได้ทำ DCA ก็ลงทุนก้อนเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูทามมิ่งครับตอนไหนสะดวกก็ทำเลยส่วนใหญ่ก็จะปพยายามทำตอนต้นๆปีนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่ามันต้องมีคำนวณเรื่องใช่ไหมฐานเงินเดือนแล้วเท่าไหร่ LTF เราซื้อได้ ่วใหญ่ก็โอเค R F เนี่ยมันต้องคำนวณเยอะแยะหน่อยนะครับมันก็จะมีเรื่องตรงนั้นนะฮะ mm hmm. กผ็ผมเสริมคุณวิโรจน์นิดนึงไม่ว่าเราจะทำ L T F R m F ยังไงเนี่ยหรือคนทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ได้มี L T F R m F เนี่ยถ้าท่านมีกรอบเวลาที่ชัดมีเป้าหมายที่ชัดเนี่ยนะครับและมีวิธีการที่ชัดเนี่ยการจะไปสู่เป้าหมายของเงินที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยมันมัน มันมีความเป็นไปได้สูงมากยกตัวอย่างสิว่าเด็กๆเ,เนี่ยบอกว่าอยากมีเงินล้านนะรู้ไหมครแค่ลงทุนในกองทุนเดือนละ5 0 0บาทเนี่ยนะครับแล้วลงในกองทุนหุ้นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวสัก1 0แล้วกันนะครับต่อปีเนี่ยในเวลา30ปีเนี่ยจะมีเงิน1ล้านนะ500บาทตลอดเวลา30ปีหลักร้อยไปถึงหลักร้านได้ใช่ครับแค่เลือกกองทุนหุ้นในะไมให้ตาสารนี่นะหุ้นนะครับ10%ต่อปี แต่ถ้าอยากมีหลัก10ล้านทําไงนะฮะจาก500เนี่ยท่านต้องเพิ่มเงินเป็นสัก3,000แล้วกันแล้วลงทุนเนี่ยเหมือนเดิมให้ได้10%ต่อปีคือกองทุนทุนเพียงแต่ว่าท่านต้องใช้ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเพิ่มก็คือลงทุนเพิ่มปีละสัก5%้นะะังั้นปีแรกลงทุน3,000นะปีที่2ก็ 2> 3, <000 S 1> ลงทุนเพิ่มขึ้นอีก5%ของ3,000บาทก็เป็น3 1 5 0ตามไรายได้ที่เราเพิ่มเึ้นเราก็จะมี10ล้านได้ ถ้าเราอยากจะมีร้อยล้านก็ทํายังไงก็เติมสูตรมาอีกหนึ่งตัวก็ลงทุนเดือนละ30 0 0 0ื่นนะลงทุนได้ส0ต่อปีลงทุนเพิ่มปีละ5 30ปีก็จะมีร้อยล้านถ้าหลายๆคนที่มาถามโจทย์ผมผมผมก็จะถามว่าคุณต,ต้องการเงินเท่าไหร่แล้วต้องการภายในกี่ปีแล้วผมก็จะให้คําตอบเขาบางคนบอกเขาลงทุนได้ได้เดือนละ5้าแสนสามแสนผมบอกเออถ้าคุณลงทุนได้เดือนละส0 0 0สนเนี่ย ลงทุนหุ้นกองหุ้น10%ต่อปีลงทุนเพิ่ม5%ต่อปีภายใน30ปีเนี่ยคุณจะมีพันล้านก็บอกเออเขาทําได้เว้ยก็ทําธุรกิจเดือนเดือนเหลือเป็นล้าน2ล้านเขาเขาก็เอามาเขาไม่เคยคิดเลยว่าเออทางเลือกการลงทุนกองทุนนี่เป็นทางเลือกทางอดีตเขาทําแต่ธรุรกิจหลายๆคนเริ่มเห็นทางเลือกเออ passive income มันก็ดีนะเอามาลงหลับหูหลับตาก็ส0 0 0สนแล้วกันต่อเดือนไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ แล้วลงทุนเพิ่มปีละ5%ต่อปีลงทุนกองทุนหุ้น30ปียกมรดกให้ลูก1000ล้านแทนที่จะยกธุรกิจให้นะก็มีหลายๆคนก็ทำแบบนี้ทำตามที่ผมแนะนำนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาหลายๆคนมาขอคำปรึกษาผมเนี่ยผมจะทำความเข้าใจเขาก่อนว่าโจทย์คุณคือออกแบบยังไงแต่ละคนผมก็จะออกแบบให้อ่าคุณต้องการมีร้อยหนึ่งใช่ไหมต้องการมี200500พันหนึ่งต้องการมีหมื่นล้านบางคนก็ต้องการมีหมื่นล้านผมก็ออกแบบให้ว่าทำาไง เพราะแต่ละคนเนี่ยมีศักยภาพไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าศักยภาพของเขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีทางเลือกอื่นที่จะสร้างความมั่งคั่งให้เขาได้ด้วยนะบางคนที่เขาทำธุรกิจเนี่ยปีๆเขาเหลือหลายสิบหลายร้อยล้าน mm. เขาก็ไปฝากแบบโอ้โหได้หเปอร์เซ็นต์เพราะเขากลัวเงินหายแต่พอเขาเริ่มรู้เริ่มเข้าใจการลงทุนเขากเออเขาก็มาใส่ได้เดือนละ3ล้านเขาไม่ได้เดือดร้อนเลย สบายๆเดือนๆเขาก็ทําธุรกิจเดือนเหลือเป็นหลายสิบล้านเขาก็มีเก็บอีกเขาก็ใส่เดือนละสามล้านนะแล้วก็ทําแบบเนี้ยเป็นเวลา30ปีแล้วลงทุนเพิ่มปีละหเปเ,เขาก็จะมีเงินมรดกให้ลูกหมื่นล้านาเออเขาก็ทกําได้ดีกว่าสร้างธุรกิจ่เดียวมีหมื่นล้านก็ไม่รู้ว่าจะเ,าเป็นจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับดังนั้นในแง่ของไม่ว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากคือเป้าหมาย ถ้าท่านมีเป้าหมายที่มันชัดเนี่ยนะครับเดี๋ยวท่านจะหาแนวทางเส้นทางวิธีการไปเองนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายไม่ไม่เหมือนกันแต่ผมอยากจะแช์นะครับว่าเวลามีเป้าเนี่ยมีเป้าแสนหนึ่งมีไปทาไมไหมมีก็มีสักล้านเลยนะคือมีเป้าให้แบบเกินเกินตัวนยฮะล้านนึงมีทาไมมีสักร้อยเลยดีไหมนะะรวยมันซะให้เข็ดอย่างเงี้ยนะคือลองตั้งเป้าที่มันท้าทายศักยภาพ หลายๆคนเนี่ยที่ที่ทำอะไรแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยสำเร็จหรือเดินไปแล้วหยุดหยุดเพราะว่าเขาเป้าหมายไม่ใหญ่พอเป้าหมายเล็กเกินไปเวลาคุณเป้าหมายเล็กคุณก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใหญ่มากเนี่ยความกลัวจะหยุดคุณไม่ได้เลยไอ้ที่กลัวหุ้นตกกลัวนู่นกลัวนี่เนี่ยคุณบอกโอ้โหมันโอ้โหมันร้อยล้านไว้ตอนนี้มีอยู่สามแสนเองมันเลย99กล้านเจ็ดต้องไปให้ได้ จะไม่มีอะไรที่หยุดคุณได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีเป้าปุ๊บคุณแบบอกเฮ้ยสามแสนกําขี้ดีกว่ากําตดด้วยนะเดี๋ยวมันลงอีกมันเหลือ2องแสนห้าคือถ้าท่านอยู่อะไรกับเล็กๆเนี่ยท่านทำๆแล้วท่านก็จะหยุดท่านก็จะเลิกนะครับเลยอยากแชร์เรื่องคือ,อ,อเป้าหมายที่กําหนดไว้เนี่ยต้องใหญ่ด้วยและต้องใหญ่แบบท้าทายนะไม่ใหญ่แบบไร้สาระนะใหญ่แบบโอ้โหแบบ เกินกว่าที่จะจินตนาการว่ามันจะเป็นไปได้จริงอะไรเงี้ยนะฮะถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้นผมเชื่อว่าเดี๋ยววิธีการเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นและการดํดีซ a ผมบอกได้เลยมันจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเป็นเรื่องที่หมูมากไม่ทรมานเลยนะครับคุณวินอยากเสริมอะไรนิดหนึ่งไหมคะผมเห็นด้วยกันทั้งสองท่านนะครับจริงๆแนะนําได้เลยว่าคล้ายๆของพี่วิโรดอะเป,เป็นผสมไฮบริดว่าเงินสัก 60- 70%ท่านทํา DCA ไปแล้วก็ที่เหลือ3 0ท่านก็เอาไว้ ลงเสริมวันพุ่ลงแรงๆแต่ผมก็ย้ำอย่างที่พี่โรถย้ำว่าอย่าไปคาดหวังว่าเราจะทายถั่ววันไหนหุ้นตกหรือต่ําสุดของตลาดเราทายยากมากนะครับบา,บางวันมันมีลงระหว่างวันเยอะมากๆปิดบวกก็มีคือมันก็มันก็เป็นเรื่องแบบที่เราคาดเดายากดังนั้นก็ดีเจก็จะเป็นตัวช่วยว่าเอาเป็นเป็นหลักของท่านยึดไว้ก่อนว่าเกินครึ่งของเงินเราเนี่ยทำดีเจไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอาไปเติมวันที่หุ้นตกแรงนะครับนี่ผมมีคำแนะนำเพิ่มเติมของพวกเราว่า อย่างที่บอกครับย้ำลหลายๆครั้งว่าการลงทุนกองทุนรวมหรือการทำดีเซ่ด้วยเนี่ยเป็นการทำงานระยะยาวนะครับท่านท่านต้องคิดหลัก5ปีสิปีอย่าคิดหลักเดือนนะครับลงทุนไปแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจอย่าอย่อยอยากังวลกับมันนะครับแล้วเราต้องหัดเป็นคนคิดต่างจากเพื่อนให้ได้ที่ผมย้ำเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนผมเองเจอ,เอ,อวิกฤตรอบที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆผมหลายคนไม่กล้าลงในหุ้นเขากลัวว่าซื้อแล้วมันจะลงต่อหรือว่าขึ้นแล้วจะให้ของแพงเนี่ยนะครับ ดีเจมันตัวช่วยตัดอารมณ์เราเออกจากเรื่องนี้ซะนะครับจริงแล้วผมลืมเล่าไปไ้วยว่าในวันที่หุ้นตกแรงเนี่ยตอนนั้นผมอยู่กอบปทำสนิทก,กอบประขอเนี่ยกบขอเปิดให้ลงทุนเพิ่มได้ด้วยคือใส่เงินเพิ่มผมก็ใส่เพิ่มคือมีหลายคนด้วยซ้ำในยุคนั้นเนี่ยที่ลดลดอะไรพยายามจะลดเงินลงในหุ้นคือคือพยายามจะหนีตลาดหุ้นในวันที่หุ้นมันแย่นั้นในวันที่มันแย่ๆจริงเราต้องใส่เพิ่มนะครับแล้วก็ นิดนึงเ,งเรื่องเล็กเน้อยน้อยเดี๋ยวเราอย่าก,กังวลกับมันเช่น n อเต่างกว่าสิบาทก็กังวลพี่วิโรจน์เป็นไหมลูกค้าพี่นะครับบางทีเอเนวิตตัวสิบบาทเนี่ยมันก็แค่โอกาสลงทุนด้วยซ้ำคือบางทีตลาดมันลงมานะครับเราเคยซื้อสิบบาทสิบเอ็ดบาทลงมาเหลือเก้าบาทห้าสิบก็เอาละแย่แล้วกองนี้จะไปรอดหรือเปล่าก็ตกใจนะครับมันเป็นแค่จงังหวะการลงทุนด้วยซ้ำมันก็อยากให้มองว่าตลาด ผลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยเป็นจังหวะของเราที่ลงทุนได้เพิ่มได้ดีขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได,ได้ลองสร้างระบบการลงทุนที่เรามีวินัยตัวเองทําให้เคยชินแล้วก็เงินมันก็โตไปอัตโนมัติในอนาคตเองเราไม่ต้องกังวลและ,และความตื่นเต้นระยะสั้นนะครับจริงๆของแต่เองนะคะพอฟังเวทีนี้จบแล้วเนี่ยอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้เราคิดขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งคือตอนแรกเลยเป้าหมายของการลงทุนของเรายังจําได้ไหมคะว่าเราตั้งเป้าหมายในการลงทุนคืออะไร เวลาเวลามันผ่านไปมันอาจจะทำให้เราค่อยๆไปบ้างเป้าหมายการลงทุนของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างต่เองบางทีลงทุนไปเราก็จะรู้สึกว่าเราไปเน้นที่ตัวเงินจนเกินไปจนเราลืมไปเลยว่าเงินที่เราอยากได้มามันเอาไปใช้เพื่ออะไรกันแน่อยากแบบพูดอย่างนี่คุยได้เหมือนกันค่ะรวยซะให้เข็ดจะได้ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะต้องใช้เงินอะไรยังไงเท่าไหร่แต่ในความเป็นจริงเป้าหมายของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ก็เชื่อเหมือนกันนะคะว่า DCA มันจะปเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ทาให้เราเนี่ยมีวินัยทางการลงทุนและทําให้เราสร้างวินัยในเรื่องอื่นๆของชีวิตเราได้ด้วยไม่วันนี้มาฟังเนี่ยถ้าเกิดลองนั่งนึกดีๆเนาะทั้ง3ท่านได้ให้ข้อคิดไว้ทั้งในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันว่าวันนี้ทุกท่านที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าไลฟ์อยู่นะคะจะได้รับแนวทางในการจัดพอร์ตพิชิตเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากหรอกพอฟังวันนี้ไปแล้วเนี่ย จัดพอร์ตยังไงเป้าหมายของเราคืออะไรนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการลงทุนนะคะถึงตอนนี้ละเปิดเวทีให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กันไปแล้วอยากจะฟังเหมือนกันันด้านล่างมีคําถามอะไรไหมคะไม่มีเลยเหรอ200กว่าท่านฟัง3าท่านบนเวทีนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอเอางี้ในใจทุกคนมีพอร์ตของตัวเองแล้วหรือยังคะ แสดงว่าเดินออกไปพร้อมที่จะไปเจอ13บลจอที่รออยู่แล้วก็ลงทุนแล้วใช่ไหมคะใช่ยังนแสดงว่าตอนนี้แจะงวังให้ทุกคนเสียเวลาใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะงั้นวันนี้ขอเียงปรบมือให้กับน้งสามท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมวันนี้เราไม่ได้อยู่กันแค่เซสชั่นเช้าเท่านั้นเนาะตอนบ่ายยังมาเจอกันได้กับมันนี่โค้ช ุณจักรพันธ์อย่าลืมนะคะเดี๋ยวมาเจอกันตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะที่ห้องแห่งนี้นะคะเห็นถึงแนวทางไปแล้วตอนบ่ายมาเปิดใจกูรูกันหน่อยเขาใช้ดีซีเอยังไงที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้แล้วก็ท่านไหนนะคะที่ต้องการหาอาหารเที่ยงเนาะท้องจะได้แบบมีเวลาย,ย่อยนิดนึงดอนเดินไปข้างหน้าได้นะคะบริเวณถนนรัชดาเนาะจะมีทั้งเอเอแล้วก็ทางตึกเอสพนาดแล้วก็ริมข้างทางอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกครั้งเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ ขึ้นชื่อว่าการลงทุน